ในกัณหะทีปายนะจริยาพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าให้ท่านพระสารีบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นฤาษีชื่อว่ากัณหะทีปายนะเราไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ยิ่งกว่า50ปีโอ้แปลว่าไม่ทนบวชมา50กว่าปีเนี่ยนะใครๆจะรู้ใจที่เราไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ของเรานั้นหาไม่ได้เราดูภายนอกเนี่ยโอ้ยเหมือนกับว่าบวช ด้วยความเลื่อมใสบวช ด้วยความเต็มอกเต็มใจบอกไม่ใช่เลยนะทนบวชอยู่50กว่าปีว่างั้นแม้เราก็ไม่บอกแก่ใครๆว่าเราไม่มีความยินดีอยู่ในใจสหายของเราเนี่ยนะเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ของเราชื่อว่ามัณฑพยะเป็นฤาษีมีอนุภาพมากประกอบด้วยบุรพกรรมเขาบอกว่าจ่ายตัวเองเนี่ยบวช ด้วยความทนบวชใน50กว่าปีแต่เพื่อนนี้ได้ฌานนะเพื่อนนี้มีฤทธิ์ได้ฌานแต่เพราะบุรพกรรมกรรมเก่าให้ผลก็เลยถูกเสียบด้วยเหลาทั้งเป็นเพราะทําการเรานี่ทําการพยาบาลมัณฑพยะดาบทนั้นให้หายโรคแล้วก็อําลามาสู่บรรณศาลาอันเป็นอาศรมของเราเองพราหมณ์ผู้เป็นสหายของเราอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งนะเพื่อนที่ยังไม่บวชเนี่ยได้พาภริยาและบุตรต่างถือสักการะสำหรับต้อนรับแขก รวม3คนมาหาเราเรานั่งเจรจาปราศัยกับสหายและภริยาของเขาอยู่ในอาสมของตนเด็กโยนลูกข่างเล่นอยู่ทำงูเห่าให้โกรธแล้วทีนั้นเด็กนั้นเอามือควานหาลูกข่างไปตามปล่องจอมปลวกควานไปถูกเอาศีรษะงูเข้าพอมือไปถูกศีรษะของมันงูก็โกรธอาศัยกำลังพิษเคืองเหลือจะอดกลั้นก็ได้กัดเด็กนั้นทันทีพร้อมกับถูกงูกัดเด็กก็ล้มลงณที่พื้นดินด้วยกำลังพิษกล้าพูดถึงเด็กที่ล้วงมือเรียกว่ามีอันนี้เรื่องจริงเมื่อหลายปีก่อนโน้นเนี่ยนะก็มีเด็กตามจับกบจับเขียดก็วิ่งจับไปเรื่อยทีนี้กบเนี่ยมันก็กระโดดเข้าไปในรูนะเข้าไปในปล่องนะเข้าไปในรูเด็กมันก็เอื้อมมือตามไปก็ถูกงูเห่ากัดตายพ่อนี่โกรธมากก็เลยจะนะขุดไปเอางูออกมาเผางูทั้งเป็นเหมือนกันเผางูทั้งปนด้วยความแค้นที่ฆ่าลูกนะแต่นี้แต่เหตุการณ์อันนี้ตรงกันข้ามไม่ได้ทำในเหมือนกันบอกว่าเพราะเหตุนั้นเราเป็นผู้ได้รับทุกข์หรือว่าเรามีความรักจึงเป็นทุกข์เราได้ปลอบมารดาบิดาของทารกนั้นผู้มีทุกข์เศร้าโศกให้หาให้สางแล้วได้ทำสัจจกิริยาอันเป็นประโยชน์สุดก่อนว่านะสัจจกิริยาของท่านนะคือเราผู้ต้องการบุญได้ประพฤติพรหมจรรย์มีจิตเลื่อมใสอยู่7วันเท่านั้นหมายความว่าบวช ด้วยความเต็มใจเต็มใจบวชอย่างมีความสุขจริงๆเนี่ย7วันต่อจากนั้นมาการประพฤติของเราเนี่ยไม่เลื่อมใส50ปีเศษเราไม่ปรารถนาจะประพฤติเสียเลยด้วยความสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เด็กนี้เถิดพิษจงระงับยัญญทัตกุมารจงเป็นอยู่นะอาศัยคำสัตย์ที่ตัวเองไม่เต็มใจบวชนี่มากล่าวนะพร้อมกับเมื่อเราทำสัจจกิริยามานบหวั่นไหวด้วยกำลังพิษไม่รู้สึกตัวได้ฟื้นกายหายโรคลุกขึ้นได้ผู้เสมอด้วยความสัตย์ของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีของเราชนิดแลพูดถึงเรื่องของท่านกัณหะทีปายนะเนี่ยนะบอกว่าพระโพธิสัตว์ในการนั้นชื่อว่าทีปายนะเข้าไปหาดาบทที่เป็นเพื่อนคือใครมัณฑพยะมานพมัณฑพยะผู้เป็นสหายของตนที่ถูกเสียบเหลาไม่ทอดทิ้งดาบทด้วยศีลคุณของเขาก็ยืนพิงอยู่กับเหลาตลอด3ยามก็เลยชื่อปรากมีชื่อว่ากัณหะทีปายนะเพราะร่างกายมีสีดำด้วยหยาดเลือดแห้งที่เกละไหลจากร่างกายของดาบทตกลงมาใส่ถามว่าทำไมเนาะพระโพธิสัตว์เนี่ยนะไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อนัพิรโตเนี่ยนะอนัพิรโตนั้นแปลว่าไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ยินดีในการหลีกเร้นเลย
ไม่ต้องการเจริญกุศลใดๆทั้งนั้นแหละแปลว่าเบื่อในการหลีกเร้นเบื่อในการเจริญกุศลเต็มทีครั้นบวชแล้วพระโพธิสัตว์ยินดีอย่างที่กล่าวเนี่ยแค่7วันเท่านั้นต่อจากนั้นก็เบื่อเต็มทีในการเจริญสิกขาเบื่อเต็มทีในการหลีกเร้นเนี่ยนะถามว่าก็เพราะเหตุไรพระมหาบุรุษในอัตภาพหลายแสนชาติเนี่ยนะมาเป็นแสนแสนชาติเนี่ยมีอัธยาศัยเนกขัมมะยินดีอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แต่ในเรื่องนี้จริยานี้ไม่ยินดีพรหมจรรย์ไม่ยินดีในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะอะไรเพราะความหวั่นไหวแห่งความเป็นปุถุชนขึ้นชื่อว่าความเป็นปุถุชนนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละช่วงหนึ่งก็ศรัทธาแทบเอาเป็นเอาตายเนี่ยนะเอาจริงเอาจังอีกภาคหนึ่งก็ไม่รู้หายไปไหนหมดเหมือนกับตอนฝนตกฟ้าคะนองฝนคำรามนี่ก็น้ำท่วมนองไปหมดอีกพักหนึ่งหาเนี่ยน้ำหยดเดียวก็หาไม่ได้เนี่ยมันแล้งไปหมดปุถุชนนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละว่างั้นก็เพราะเหตุไรท่านจึงไม่ครองเรือนทำไมไม่กลับไปครองเรือนใหม่เล่าเพราะครั้งแรกเห็นโทษในกามทั้งหลายด้วยอัธยาศัยในเนกขัมมะจึงบวชแปลว่าที่มาบวชนี่บวช ด้วยอัธยาศัยเก่าในอดีตชาติเป็นปัจจัยก็อยากบวชนะก็เลยมาบวชเมื่อเป็นดังนั้นพระมหาบุรุษนั้นเกิดความไม่ยินดีเพราะอะไรเพราะไม่ใส่ใจโดยโยนิโสมนสิการพอบวชเข้ามาแล้วก็ทิ้งโยนิโสมนสิการไม่สนใจการเจริญสมถวิปัสสนาอะไรเลยเนี่ยนะพระมหาบุรุษนั้นแม้เมื่อไม่สามารถบรรเทาความไม่ยินดีนั้นได้จึงเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมละสมบัติใหญ่ออกจากเรือนละสมบัติใดกลับไปเพื่อสมบัตินั้นอีกอันนี้ไม่มีอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาว่าถ้าท่านละแล้วท่านไม่เอาเพราะอะไรเพราะท่านรังเกียจคำติเตียนนี้ว่ากันหะทีปายนะนี้บ้าน้ำลายกลับกรอกจริงหนอก็แสดงว่าที่ไม่ยอมกลับไม่ยอมสึกก็เพราะอะไรเพราะกลัวเขาว่าเอาบ้านแน่นอนนะบวชสึกๆเนี่ยนะกลับกรอกไม่แน่นอนอะไรเลยเอายังไงกันแน่ชีวิตนี้เหมือนกันนะจะบวชหรือจะไม่บวชเป็นต้นก็กลัวคำครหาเป็นต้นเขาจะพูดกันขณะเดียวกันก็เกรงหิริโอตตัปปะของตนจะแตกก็ตัวเองจริงๆพื้นฐานก็เป็นคนที่อายชั่วกลัวบาปก็จริงนะอย่างที่ว่าเนี่ยบางคนนี่มีอัธยาศัยดีปรารถนาอยากจะบวชอยากจะเจริญแต่ว่ามันอยู่ด้วยความง่อยเง่าเนี่ยนะเจอนักบวชที่เป็นเพื่อนกันมาหลายรูปเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้แหละไม่ใช่มีในคัมภีร์อย่างเดียวหรอกเหมือนกันอันหนึ่งขึ้นชื่อว่าบุญในการบรรพชานี้ท่านผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญแล้วอันนี้คือเหตุผลหนึ่งนะที่ท่านไม่ยอมสึกเพราะอะไรเพราะเหตุผลว่าพระพุทธเจ้าสรรเสริญการบวชกันพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญการบวชพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญการบวชพุทธสาวกทั้งหลายท่านก็สรรเสริญการบวชเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยไม่ยอมสึกและก็ยังพอสามารถที่จะบวชอยู่ต่อไปได้ก็ไม่ถึงขนาดเรียกว่าไม่บวชนี่ตายแน่ผ้าเหลืองร้อนระอุไปหมดไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรแต่เพียงแต่ว่าอยู่ด้วยความไม่เต็มใจเท่านั้นแหละก็อยู่ได้นะไม่ได้อยู่อย่างมีความสุขเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นพระมหาบุรุษแม้ร้องให้น้ำตานองหน้าด้วยความทุกโทมนัสก็ยังอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ยอมสละพรหมจรรย์ก็แสดงว่าบางวันนี่ก็เสียอกเสียใจเหมือนกันนะอยากจะก็บอกว่าไอ้ร้องให้ก็คือร้องให้อะไรปรารภถึงความอยู่แบบคนอาภัพอ่ะนะคนบวชบางทีเนี่ยถ้าไม่กุศลไม่เจริญเนี่ยนะความรู้สึกเหมือนกับคนอาภัพไม่ไรเรียกว่าไรคือถ้าปัญญาไม่เกิดนะถ้าไม่ปรารภศีลสมาธิวิปัสสนามันไม่มีอะไรสักอย่างเมื่อมันไม่มีอะไรสักอย่างมันจะมีอะไรก็มีแต่ความน้อยเนื้อต่ำใจน้อยอกน้อยใจมันทำไมเรามันอาภัพจริงเนาะคนอื่นเขาอยู่สุขสบายเขาอยากกินเขาก็ได้กินเขาอยากเที่ยวก็ได้เที่ยวไอเราทำไมมากลัดกลุ้มมาเดือดร้อนอยู่คนเดียวมันก็มาทุกตัวเองแล้วก็นึกถึงคนอื่นเขามีความสุขเมื่อไหร่ก็น้ำตานองหน้าเลยแหละเสียอกเสียใจถ้ายิ่งไปผิดพลาดมีอบัติติดตัวอย่างใดอย่างหนึ่งก็น้ำตาร่วงเลยแหละแต่ก็ไม่ยอมสึกเนี่ยนะก็ไม่ยอมสละพรหมจรรย์นั้นก็แก้ไขสะสางกันไปอะไรกันไปบางรูปนี้ก็เป็นอย่างนี้นะกระร่องกระแร่งได้ยามทีก็อยากจะสึกทีนึงนะก็อยู่ต่อไปก็อยู่ได้ตั้งหลายปีกันเนี่ยนะบางคนก็อยากสึกทุกปีนั่นแหละตอนเขาบอกว่าอยากศึกทุกปี20ปีอ่ะนะหลังจากนั้นคือค่อยเลิกอย่างนี้ก็มีบางก็มันหลากหลายจริงๆอ่ะนะพระโพธิสัตว์นี่ขนาดสั่งสมบารมีมาสี่อสงไขยแสนกัปเนี่ยอัธยาศัยความเป็นนักบวชเนี่ยเต็มที่ขนาดนั้นก็ยังเบื่อหน่ายในการเจริญกุศลเพราะถ้าหากว่าเรา
ง้อยเงาไม่อยากเจริญกุศลให้รู้เท่าว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่ถึงขนาดอะไรถ้าเพราะอะไรเพราะว่าอโยนิโสมนสิการเพราะการคบปาปมิตรเพราะสังคมสิ่งแวดล้อมก็ทำให้จิตใจไม่ยินดีในการเจริญกุศลถึงเรารู้ว่าไม่ยินดีในการเจริญกุศลก็อย่าเบื่อในการเจริญกุศลแสวงหาเหตุหาปัจจัยที่จะให้เจริญกุศลไปเถอะทนๆไปหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวอีกพักก็ดีเองไม่กี่ปีหรอกนะสมดังที่พระองค์ตรัสว่ากันหะทีปายนะนั้นออกบวช ด้วยศรัทธาแล้วก็กลับมาอีกที่เขาไม่สึกก็เพราะเขารังเกียจคำพูดนี้ว่ากันหะทีปายนะนี้บ้าน้ำลายกลับกรอกเราไม่ปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์เสียเลยอันหนึ่งฐานะของสัตว์บุรุษอันผู้รู้สรรเสริญแล้วเราจะเป็นผู้ทำบุญอย่างนี้นะบวชอย่างน้อยก็ไม่เด็กไปก่อกรรมทำความชั่วไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ต้องไปทำบาปทำอกุศลถึงใจจะไม่ยินดีในกุศลแต่ก็ไม่แปดเปื้อนไปด้วยบาปทุจริตอะไรก็ทนอยู่ไปอย่างนั้นที่บอกว่าเพื่อนที่ชื่อว่ามันทพยะเนี่ยนะมันทพยะเป็นฤาษีที่มีอนุภาพมากว่างั้นเป็นมหาฤาษีนะเป็นฤาษีที่มีฤทธิ์ปุพพกรรมสมายุตโตสูลมาโรปนังลภิความว่าประกอบด้วยบุรพกรรมของตนถูกเสียบด้วยเหลาทั้งเป็นมาดูนะทำไมจึงถูกเสียบด้วยเหลาฟังแล้วแหมไม่น่าเชื่อเลยนะในอดีตการมีพระราชาพระนามว่าโกสัมพิกะครองราชสมบัติอยู่ในกรุงโกสัมพีแคว้นวังสะในการนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาลมีสมบัติ80โกฏในนิคมแห่งหนึ่งพราหมณ์กุมารได้มีสหายเพื่อนรักของเขาชื่อว่ามันทัพยะต่อมาเมื่อมารดาบิดาถึงแก่กรรมทั้งสองเห็นโทษในกามก็บริจาคมหาทานละกามเมื่อญาติมิตรบริวารชนร้องให้คร่ำครวญก็ออกบวชไปสร้างอาสมอยู่ในหิมวันตประเทศบวชแล้วเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารอันเป็นรากไม้และผลไม้ด้วยป่าแต่ก็ด้วยการเที่ยวขออาหารอยู่เกิน50ปีก็แสดงว่าอายุตอนนั้นเนี่ยท่านอายุไม่น่าจะต่ำกว่า 7-80 ปีแล้วล่ะทั้งสองไม่สามารถจะข่มกามฉันทะได้แม้เพียงฌานก็ให้เกิดขึ้นไม่ได้ดาบททั้งสองก็เที่ยวจาริกไปยังชนบทเพื่อเสพอาหารมีรสเค็มรสเปรี้ยวไปจนถึงแคว้นกาสีณแคว้นกาสีนั้นในนิคมแห่งหนึ่งสหายเก่าที่เป็นคฤหัสถ์ของทีปายนะชื่อว่ามันทัพยะอาศัยอยู่ทั้งสองคือฤาษีเนี่ย ก็เข้าไปหามันทัพยะนั้นมันทัพยะนั้นเห็นดาบททั้งสองก็ดีใจสร้างบรรณศาลาบำรุงด้วยปัจจัย4ดาบทก็อยู่ณที่ตรงนั้น 3-4 ปีนะแต่ตรงนี้เขาบอกว่าด้วยใจดีด้วยดีความดีใจเลื่อมใสแต่ไม่ได้ดีใจตลอดนะเดี๋ยวตอนหลังเขาจะมีบอกอีกเต็มไปด้วยไม้นะเสร็จแล้วก็อยู่ตรงนั้น 3-4 ปีก็ลามันทพยะเที่ยวจาริกไปอาศัยอยู่ในป่าที่เต็มไปด้วยไม้แต่งใกล้กรุงพาราณสีที่นั้นทีปายนะก็อยู่ตามความพอใจแล้วก็กลับไปหามันทพยะสหายของตนในนิคมอีกส่วนมันทยับดาบทก็ยังอยู่ที่ป่าไม้แต่งใกล้กรุงพาราณสีต่อไปก็ยังอยู่ในป่าเจริญสมณธรรมจนได้ฌานอยู่มาวันหนึ่งโจรคนหนึ่งทำโจรกรรมภายในเมืองลักทรัพย์หนีก็เลยถูกพวกเจ้าของเรือนเนี่ยและพวกมนุษย์ที่รักษานครติดตามออกไปทางท่อน้ำเสร็จแล้วก็รีบเข้าป่าช้าทิ้งห่อทรัพย์เอาไว้ที่ประตูบรรณศาลาของดาบทแล้วก็หนีไปโจรเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะไม่รู้เอาเงินเอาทองไปทิ้งไว้ตรงไหนก็ทิ้งไว้หน้ากุฏิฤาษีพวกมนุษย์เห็นห่อทรัพย์ก็เลยคุกคามว่าเจ้าชดินชั่วเจ้าชดินคนชั่วร้ายทำโจรกรรมในเวลากลางคืนกลางวันก็เที่ยวโดยเพศของนักบวชก็เลยช่วยกันทุบตีดาบทนั้นเสร็จแล้วก็จับไปแสดงแก่พระราชาพระราชามิได้ทรงสอบสวนมีพระบัญชาสั่งให้เสียบเหลาพวกมนุษย์ก็นำดาบทไปยังป่าช้าเสียบด้วยเหลาไม้ตะเคียนเหลาก็ไม่เข้าไปในร่างกายของดาบทแต่นั้นก็นำเหลาไม้สะเดามาเหลาไม้สะเดาก็ไม่เข้าอีกก็เลยไปเอาเหลาเหล็กมาเหลาเหล็กก็ไม่เข้าอีกอันนั้นก็เสียบก้นดีๆนี่แหละไม่มีอะไรดาบทนั้นก็คิดว่าเป็นกรรมกรรมของเรากระมังเนาะที่จะต้องเรียกว่าถูกจับตอกก้นอยู่ประจำเนี่ยนะแต่ว่ามันตอกไม่ค่อยเข้าอ่ะเอาอะไรนะเอา
ไม้ตะเคียนก็ไม่เข้าไม้สะเดาก็ไม่เข้าเหล็กก็ไม่เข้าแต่ก็ถูกตอกก็ไม่ใช่ไม่เจ็บอ่ะนะมันก็เจ็บล่ะนี่มันกรรมเก่าอะไรของเราเนาะก็ระลึกชาติระลึกชาติได้เห็นกรรมเก่าด้วยเหตุนั้นเรื่องมีอยู่ว่าในอัตภาพก่อนคือชาติที่แล้วเนี่ยเป็นลูกของนายช่างช่างไหนก็ช่างถากไม้ทั้งหลายเนี่ยนะก็ไปที่บิดาถากไม้เสร็จแล้วก็ไปจับแมลงวันตัวหนึ่งเอาเสี้ยนไม้ทองหลางเนี่ยเสียบดุดเหลาคล้ายสมัยนี้ก็เอาแมลงปอนะเด็ดหางหน่อยแล้วก็เอาไม้เสียบแล้วให้มันบินเป็นเฮลิคอปเตอร์เล่นนะคล้ายๆแบบนั้นแหละนะก็เด็กสมัยนี้ก็เล่นไม่ใช่น้อยนะที่ทำลักษณะนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันก็เอาแมลงวันตัวหนึ่งเอาเสี้ยนที่เขาถากๆเนี่ยมาเสียบก้นบาปของเขาได้ให้โอกาสณที่นั้นดาบสรู้ว่าตัวเองไม่อาจจะพ้นจากบาปนี้ไปได้ก็เลยกล่าวกับราชบุรุษนั้นว่าหากพวกท่านประสงค์จะเสียบเราที่เหลาพวกท่านจงนำเหลาไม้ทองหลางมาเถิดราชบุรุษก็ทำตามนั้นแล้วก็เสียบเหลาจัดอารักขาแล้วก็จากไปการนั้นกันหะทีปายนะดาบสคิดว่าเราไม่ได้เห็นสหายมานานแล้วก็เลยกลับไปหามัณฑพยะดาบสฟังเรื่องราวนั้นแล้วก็ไปยังที่นั้นยืนอยู่นะที่ข้างหนึ่งก็ถามว่าสหายท่านทำอะไรนะก็ไปถามเห็นเพื่อนถูกเสียบเหลาอยู่ก็เลยถามดาบสก็บอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรกันหะทีปายนะก็ถามต่อไปว่าท่านสามารถรักษาความประทุษร้ายทางใจได้หรือไม่ได้อันนี้คือเขาถามว่าดำรงความเป็นสมณะมั่นคงขนาดไหนเขาถามเพราะว่าถ้าหากว่ามีผู้มาเบียดเบียนแล้วมีจิตคิดประทุษร้ายความเป็นสมณะก็แทบจะไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถามว่าท่านรักษาความประทุษร้ายทางใจอยู่ได้หรือไม่มัณฑพยะดาบสก็ตอบว่าเราไม่มีความประทุษร้ายทางใจต่อราชบุรุษและพระราชาที่จับเราแปลว่าเราไม่โกรธเลยไม่คิดเบียดเบียนหมายความว่าอาจจะเจ็บแต่ก็ไม่ได้เคยคิดประทุษร้ายอีกฝ่ายหนึ่งเลยกันหะทีปายนะดาบสก็กล่าวว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นร่มเงาของท่านผู้มีศีลเช่นท่านเป็นความสุขของเรานะดีเหลือเกินเนี่ยกว่าจะได้ร่มเงาอันนี้ก็เลยนั่งพิงเหลานั่นแหละที่เขาเสียบก้นไว้นั่นแหละเหลาเรียกว่าต้นอะไรนะไม้ท้องหลังเนี่ยเป็นยังไงจริงๆเนี่ยไม้ตามวัดต่างๆนี่จะมีต้นแบบต้นไม้หลายๆสีนะมีใบหลายๆสีนั่นแหละต้นทองหลางอ่ะนะต้นมันจะเป็นน้ำๆนิดๆอ่ะเป็นน้ำหนามบ้างเกลี้ยงบ้างพวกบุรุษที่ดูแลก็กราบทูลเรื่องนั้นให้พระราชาทราบว่ามีฤาษีอีกคนหนึ่งเนี่ยไปนั่งพิงเหลาอยู่ตรงนั้นนะพระราชาก็คิดว่าเราไม่ได้สอบสวนทำลงไปก็เลยรีบเสด็จไปทีนั้นก็ตรัสถามทีปายนะดาบสว่าเพราะเหตุไรพระคุณท่านจึงนั่งพิงเหลาอยู่เล่าดาบสก็ตอบว่าอาตมาภาพนั่งคอยรักษาดาบสนี้มหาราชพระราชาก็ตรัสถามว่าพระคุณท่านทราบความที่ดาบสนี้ทำแล้วหรือไม่จึงได้ทำอย่างนี้ทีปายนะดาบสก็ทูลถึงกรรมที่ไม่บริสุทธิ์นะเล่าคือเขาถามทีปายนะดาบสเนี่ยก็ถามพระราชานะในชาดกบอกว่าพระองค์สอบสวนหรือยังที่ได้รับสั่งอย่างนี้บอกว่ายังเหมือนกันก็เลยสอนนะทีปายนะดาบสก็สอนพระราชาว่าธรรมดาพระราชาควรเป็นผู้ใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยทำนะค่อยตัดสินอะไรลงไปสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเพราะสั่งไปเนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนคฤหัสถ์เกียจคร้านบริโภคกามไม่ดีถ้ายังอยู่ครองเรือนมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานเป็นต้นเนี่ยนะอยู่ด้วยความเกียจคร้านเนี่ยไม่ดีแน่บรรพชิตบวชเข้ามาแล้วไม่ปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นก็ไม่ดีนะสำรวมแปลว่าปิดบาปไม่ให้ไหลเข้ามาตามทวารต่างๆถ้าบรรพชิตไม่สำรวมไม่ดีพระราชาถ้าไม่ใคร่ครวญก่อนทำก็ไม่ดีบัณฑิตมักโกรธก็ไม่ดีนะถ้าฉลาดจริงก็ต้องไม่โกรธนะงั้นคนที่บัณฑิตผู้ที่ฉลาดถ้าโกรธแล้วไม่ดีทำไมเพราะคนฉลาดนะถ้าโกรธแล้วทุกอย่างมันเดือดร้อนหมดนะคนฉลาดโกรธนี่ไม่เหมือนคนทั่วๆไปโกรธนะคนโง่ๆโกรธไม่เท่าไหร่หรอกคนฉลาดโกรธนี่แหมมันวางแผนคิดทำลายชนิดที่เรียกว่าคนอื่นคิดด้วยไม่ได้นะแล้วท่านก็แสดงธรรมให้พระราชาฟังดังกล่าวไปพระราชาก็ทราบว่ามัณฑพยะดาบสไม่ผิดก็รับสั่งให้นำเหลาออกพวกราชบุรุษก็ดึงเหลาก็ไม่ยอมออกอีกมัณฑพยะฤาษีก็บอกว่าข้าแต่มหาราชอาตมาภาพได้รับโทษเห็นปานนี้
ก็เพราะโทษของกรรมที่ทำเอาไว้ในชาติก่อนใครๆไม่อาจจะดึงเหลาออกจากร่างกายของอาตมาภาพได้หากพระองค์มีพระประสงค์จะให้ชีวิตแก่อาตมาภาพแสดงว่าเนื้อกับต้นทองหลางนี่มันเป็นชิ้นเนื้อเดียวกันไปเรียบร้อยแล้วนะไม่สามารถจะถอนออกได้เพราะฉะนั้นทำไงถ้าจะให้ชีวิตจริงก็ขอรับสั่งให้ทำเหลานี้เสมอกับผิวหนังแล้วเอาเลื่อยตัดเถิดเนี่ยนะขอให้มันปักอยู่นั่นแหละไม่ต้องเอาออกหรอกว่างั้นแต่ถ้าตัดให้มันเดินได้หน่อยก็แล้วกันพระราชาก็รับสั่งให้ทำอย่างนั้นเหลาก็อยู่ภายในนั่นเองก็ไม่ได้เกิดความเดือดร้อนอะไรนัยยะครั้งนั้นเนี่ยนะมันทัพยะดาบทนี้เอาเสี้ยนอย่างเล็กเสียบเข้าไปในผิวหนังของแมลงวันเสี้ยนนั้นยังอยู่ในร่างกายของแมลงวันนั่นเองแมลงวันไม่ได้ตายด้วยเหตุนั้นแต่ตายด้วยสิ้นอายุของมันเพราะฉะนั้นมันทัพยะมานพจึงไม่ตายดาบทนี้ไม่ตายก็เพราะว่ากรรมนี้ไม่ครบองค์ทำปาณาติบาตไม่ได้ตายเพราะฆ่าแมลงวันแมลงวันไม่ได้ตายเพราะฆ่าตายตามอายุไขของมันพันฤาษีก็ไม่ตายเพราะเสียบเหลาของมันพระราชาไหว้ดาบทแล้วก็ขอขมาทรงให้ดาบททั้งสองอยู่ในพระราชอุทยานนั่นเองแล้วก็บำรุงตั้งแต่นั้นมาดาบทนั้นก็มีชื่อว่าอานิมันทัพยะอานิแปลว่าลิ่มนะอานีก็แปลว่าลิ่มนะเรียกว่ามันทัพยะที่มีลิ่มอยู่ในตัวว่างั้นนะถูกตอกลิ่มมาไว้แล้วว่างั้นดาบทนั้นอาศัยพระราชาอยู่ณพระราชอุทยานนั่นเองส่วนทีปายนะดาบทชำระแผลของมันทัพยะดาบทจนหายดีแล้วก็ไปยังบรรณศาลาที่มันทัพยะผู้เป็นสหายของตนเมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์ดังที่พระองค์ตรัสเล่าว่าสหายเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ของเราชื่อว่ามันทัพยะเป็นฤาษีมีอนุภาพมากประกอบด้วยบุรพกรรมถูกเสียบด้วยเหลาทั้งปวงนี่ขนาดทำกับแมลงวันนะยังหนักขนาดนี้ถ้าทำกับสัตว์โตๆกับแมลงวันใหญ่ขึ้นมาเป็นกบเป็นเขียดเป็นปลาเป็นไก่เป็นหมูตลอดจนถึงเป็นช้างเป็นวัวเป็นควายเป็นคนด้วยจะขนาดไหนเนาะนี่ขนาดอะไรนะขนาดแมลงวันตัวน้อยๆตัวกระจิตริดเนี่ยนะพันเวลาที่เวลากรรมให้ผลเราก็โทษซ้ายโทษขวาโทษหน้าโทษหลังโทษคนนั้นโทษคนนี้แต่จริงๆอ่ะไม่เคยโทษถึงว่ากรรมเก่าที่เคยทำมาในอดีตเลยเนี่ยนะพันหมูสัตว์เนี่ยเวลาที่ได้รับความทุกข์เนี่ยอย่างในยุคนี้ประสบอุบัติเหตุแต่ละอย่างนี่มันต่างอะไรจากกรรมที่เคยทำในอดีตบ้างนะถ้าระลึกได้เพียงแต่ว่าตัวเองเนี่ยแกล้งทำลืมเท่านั้นแหละแกล้งทำลืมนึกไม่ออกก็เลยโยนความผิดไปให้บุคคลอื่นเนี่ยนะในที่สุดก็ถูกเสียบเหลาใช่ไหมนี่ถ้าหากว่ายังอยู่ในวัฏฏะอยู่เนี่ยนะไม่รู้จะต้องไปรับอะไรอีกบ้างเราพยาบาลมันทัพยะดาบทนั้นให้หายโรคแล้วก็ได้อำลามาสู่บรรณศาลาอันเป็นอาสมของเราเองพวกพราหมณ์เห็นทีปายนะดาบทนั้นเข้าไปยังบรรณศาลาก็บอกแก่สหายมันทัพยะนั้นได้ฟังแล้วก็ดีใจพร้อมด้วยบุตรภริยาถือเอาของหอมดอกไม้น้ำผึ้งเป็นต้นเป็นอันมากไปยังบรรณศาลาไหว้ทีปายนะดาบทล้างเท้าให้น้ำดื่มนั่งฟังเรื่องราวของอานิมันทัพยะดาบทนะฤาษีนี่ก็เล่าให้โยมฟังอ่ะนะเล่าให้อุปถากฟังว่าเออเนี่ยฤาษีคนนี้ไปถูกเสียบก้นมาอย่างนี้นะกรรมเก่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เล่าให้ฟังครั้งนั้นบุตรของมันทัพยะพราหมณ์ชื่อว่ายัญญทัตกุมารก็เล่นลูกข่างอยู่ที่ท้ายที่จงกรมณนะที่นั้นงูเห่าก็อาศัยอยู่ในจอมปลวกแห่งหนึ่งลูกข่างที่เด็กโยนไปที่พื้นดินก็ตกลงบนหัวงูเห่าณปล่องจอมปลวกเด็กไม่รู้จึงล้วงมือลงไปในปล่องงูโกรธจึงกัดเข้าที่มือเด็กก็ล้มลงณที่นั้นด้วยกำลังพิษของงูมารดาบิดารู้ว่าเด็กถูกงูกัดจึงอุ้มเด็กเข้าไปให้นอนลงแทบเท้าของดาบทกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระคุณท่านได้โปรดใช้ยาหรือมนต์ทำบุตรของกระผมให้หายโรคทีเถิดทีปายนะดาบทก็กล่าวว่าเราไม่รู้จักยาเราไม่ใช่หมอเราทำยาไม่เป็นเราเป็นนักบวชมารดาบิดาก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นขอพระคุณท่านได้โปรดแผ่เมตตาในกุมารนี้แล้วทำสัจจะกิริยาเถอะดาบทก็บอกดีแล้วก็ทำสัจจะกิริยาจึงวางมือไว้บนศีรษะของยัญญทัตทำสัจจะกิริยาว่าพราหมณ์ผู้เป็นสหายของเราอันนี้นี่เล่าทวนถอยหลังนิดหนึ่งว่าพราหมณ์ผู้เป็นสหายของเราได้พาภริยาและบุตรต่างถือสักการะต้อนรับแขก
รวม3คนมาหาเราเรานั่งเจรจาปราศัยกับสหายและภริยาของเขาอยู่ในอาสมของตนเด็กโยนลูกคางเล่นอยู่ทำงูเห่าให้โกรธแล้วทีนั้นเด็กนั้นเอามือควานหาลูกคางไปตามปล่องจอมปลวกควานไปถูกหัวงูเห่าเข้าพอมือไปถูกหัวของมันงูก็โกรธอาศัยกำลังพิษเคืองจนเหลือจะอดกลั้นได้ก็กัดเด็กในทันทีพร้อมกับถูกงูกัดเด็กก็ล้มลงณที่พื้นดินด้วยกำลังพิษกล้าเหตุนั้นเราเป็นผู้ได้รับทุกข์หรือเรามีความรักจึงเป็นทุกข์เราก็ได้ปลอบมารดาบิดาของเด็กนั้นผู้มีทุกข์มีความเศร้าโศกให้สางแล้วก็ได้ทำสัจจกิริยาสัจจกิริยาเขาว่าไงว่าเราต้องการบุญได้ประพฤติพรหมจรรย์มีจิตเลื่อมใสอยู่7วันเท่านั้นต่อแต่นั้นมาการประพฤติของเราไม่เลื่อมใส50ปีเศษเราไม่ปรารถนาจะประพฤติเสียเลยด้วยความสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เด็กนี้เถิดพิษจงระงับยัญญทัตกุมารจงเป็นอยู่แม่คำอธิษฐานเนี่ยนะครับบวชไปแล้วทนบวชอยู่ได้ก็ยังเอามาตั้งสัจจะอธิษฐานได้ว่างั้นนะแสดงว่าความจริงนี้เป็นสิ่งที่เอามาตั้งสัจจะกันได้ขอให้มันสิ่งนั้นเป็นความจัดเป็นความจริงเถอะอาศัยความจริงก็ตั้งสัจจะกิริยาได้นะเมื่อพระโพธิสัตว์ทำสัจจะกิริยาอย่างนี้พิษก็ตกจากสรีระของยัญญทัตลงสู่แผ่นดินกุมารก็ลืมตาแลดูมารดาบิดาลุกขึ้นร้องว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพร้อมกับเมื่อเราทำสัจจะกิริยาเด็กวันไว้ด้วยกำลังพิษไม่รู้สึกตัวได้ฟื้นกายนะได้ฟื้นกายหายโรคลุกขึ้นแต่ว่าในชาดกเนี่ยนะในชาดกกล่าวเพิ่มเติมกว่านี้บ้างว่าสัจจะกิริยาของชนทั้ง3พวกนะคือใครคือพระโพธิสัตว์ของบิดาและก็ของมารดาเอามาดูคำสัจจะกิริยาของบิดาของเขาว่าไงครั้งและบางครั้งเนี่ยนะเราเห็นแขกมาเรือนเราก็ไม่ยินดีจะให้ไม่ต้องการจะให้อาหารไม่ต้องการจะให้ที่พักบางครั้งนี่ก็เบื่อเต็มทีเหมือนกันนะคนมาหาบ่อยๆเข้ามันเบื่อใช่ไหมบางครั้งนะบางครั้งนี่ก็ไม่ยินดีเลยอันหนึ่งสมณพราหมณ์ผู้เป็นพหูสูตรก็ไม่รู้ความที่เราไม่รักเราไม่ปรารถนาจะให้แต่ก็ยังให้นะเบื่อบางทีก็โอ้ยอะไรจะเรื่องมากขนาดนั้นนะเบื่อเหมือนกันว่างั้นด้วยความสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เราพี่จงระงับขอยัญญทัตกุมารจงอยู่เป็นอยู่เถิดเนี่ยนะแสดงว่าอะไรนะมีคนมาเยี่ยมมีแขกมาเยือนมีสมณะพราหมณ์นักบวชเข้ามาหามาให้ทำบุญถวายทานเป็นประจำหลายครั้งก็เบื่อเหมือนกันนะแต่ก็ยังทำอยู่นะด้วยสัจจะวาจานี้ขอให้ลูกเนี่ยจงมีชีวิตอยู่ต่อไปเสร็จแล้วก็คำของพ่อนี่ไม่เท่าไหร่แต่คำของแม่นี่แหมฟังแล้วทำใจไม่ได้ก็เหมือนกันก็บอกว่าคือภริยาเนี่ยขอบอกขอร้องสามีนะว่าจะให้ทำสัจจกิริยาไหมขอทำไหมอนุญาตไหมบอกที่รักเธอทำไปสิก็เลยบอกว่าดูก่อนพ่อธัญทัตอสรพิษมีพิษร้ายออกจากปล่องได้เห็นเจ้าวันนี้ความพิเศษอะไรอะไรไม่มีแก่เราหมายความว่าเราเนี่ยพอเห็นอสรพิษออกจากปล่องมากัดเจ้าเราไม่มีความรักในอสรพิษพอๆกับใครพอๆกับในบิดาของเจ้านั่นแหละเรียกว่าไม่รักแค่อะไรนะไม่รักงูพอๆกับไม่รักพ่อของเจ้าว่างั้นไม่รักพ่อของเจ้าพอๆกับไม่รักงูว่างั้นขอความสวัสดีจงมีแก่เจ้าพิษจงระงับยัญญทัตกุมารจงเป็นอยู่เถิดอยู่ด้วยกันยังไงไม่รู้นะเกลียดเท่างูว่างั้นก็บอกด้วยคำสัตย์นี้ทั้งหมดก็เลยเขาบอกว่าความพิเศษอะไรๆไม่มีแก่เราเพราะไม่มีความรักในอสรพิษและในบิดาของเจ้าอันเว้นจากความไม่เป็นที่รักนั้นวันนี้เราไม่เคยรู้จักความพิเศษอะไรอะไรเลยชีวิตนี้พิเศษมีอยู่สองเรื่องเนี้ยคือเรื่องว่าเห็นงูไม่รักเท่ากับไม่รักสามีนั่นแหละอันนี้พิเศษที่สุดขอด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ลูกเธอนะในขณะเรื่องนี้ยังได้ดีเลยนะพระโพธิสัตว์เมื่อเด็กหายจากโรคแล้วก็ให้บิดาของเด็กนั้นตั้งอยู่ในกรรมสกตาเชื่อกรรมและผลของกรรมว่าเชื่อว่าผู้ให้ทานควรให้ด้วยเชื่อกรรมและผลของกรรมนะก็แนะนำเรื่องการทำบุญไปว่าการทำบุญการต้อนรับการเชื้อเชิญเนี่ยเป็นสิ่งที่มีผลสมณพราหมณ์ที่เข้าไปในบ้านเนี่ยมีผลยังไงถ้าเราลุกขึ้นต้อนรับกราบไหว้เชื้อเชิญเป็นต้นเนี่ยก็จะค่อยๆเล่าไป
ในที่สุดก็แนะนำสั่งสอนฝ่ายตัวเองก็สอนตัวเองเหมือนกันนะบรรเทาความไม่ยินดีในเรียกว่าเมื่อก่อนก็ทนบวชอยู่ได้ตอนนี้ก็บวชทนแล้วให้มีศรัทธาเห็นคุณของการบวชการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะบรรเทาเห็นทุกข์เห็นโทษของอกุศลทั้งหลายปฏิบัติธรรมยังฌานอภิญญาสิ้นอายุก็เกิดในพรหมโลกมันทัพพยะที่อุ้มลูกไปเฝ้าฤาษีเนี่ยก็คือพระอานนท์ภรรยาของมันทัพพยะก็คือนางวิสาขาลูกที่ถูกงูกัดก็คือพระราหุลอันนี้มันทัพพยะก็คือพระสารีบุตรนะคนพระสารีบุตรอดีตชาติเคยไปเสียบแมลงวันเอาไว้ก็เลยถูกเสียบก้นเหมือนกันส่วนกันหาทีพายนะก็คือพระโลกนาถเนี่ยนะนี่ก็ข้อความในสัจจะบารมีอันนั้นสัจจะบารมีที่ในกันหาทีพายนะจริยาที่11เนี่ยนะส่วนสัจจะกิริยาอื่นก็คงวันต่อไปนะด้วยสัจจะที่พระพุทธเจ้าประพฤติตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์สัจจะวาจาสัจจะกิริยาทั้งหลายที่พระองค์ได้ประพฤติเป็นสิ่งที่ดีมีอยู่ในโลกนี้มีอยู่ในกัปนี้ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนอนุโมทนาและประสบความสุขความเจริญโดยทั่วกันวันนี้ใช้เวลาเพียงเท่านี้นะ ข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วนี่มาขึ้นสุตโสมจริยาวัดของพระเจ้าสุตโสมข้อ32พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าให้ท่านพระสารีบุตรฟังต่อไปว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินนามว่าสุตโสมถูกพระเจ้าโปริศาจับไปได้เราระลึกถึงคำผัดเพี้ยนไว้กับพราหมณ์พญาโปริศาสเอาเชือกร้อยฝ่ามือกษัตริย์101เอาไว้ทำกษัตริย์เหล่านั้นให้ได้รับความลำบากนำเราไปเพื่อต้องการจะทำพลีกรรมพญาโปริศาสได้ถามเราว่าท่านปรารถนาจะให้ปล่อยหรือเราจะทำตามชอบใจของท่านถ้าท่านจักมากลับมาสู่สำนักของเราเรารับคำพญาโปริศาสนั้นว่าจะกล่าวยัยถึงการมาของเราแล้วเข้าไปยังพระนครอันรื่นรมมอบราชสมบัติแล้วในกาละนั้นเพราะเราระลึกถึงธรรมของสัตบุรุษเป็นธรรมที่เป็นของเก่าอันพระพุทธเจ้าเป็นต้นเสพแล้วได้ให้ทรัพย์แก่พราหมณ์แล้วจึงเข้าไปหาพระยาโปริศาสในการมาในสำนักของพระยาโปริศาสนั้นเราไม่มีความสงสัยว่าจักฆ่าหรือไม่เราตามรักษาสัจจะวาจายอมสละชีวิตเข้าไปหาพญาโปริศาสผู้เสมอด้วยความสัตย์ของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีของเราชนิดแลนี่ก็เน้นสัจจะบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านการประพฤติปฏิบัติเพื่อความตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องอาศัยจริยาการประพฤติสั่งสมบุญกุศลไม่ใช่น้อยหนึ่งในนั้นก็คือสัจจะสัจจะนั้นถือว่ามีความสำคัญมากเป็นธรรมที่เรียกว่าพุทธกรกะธรรมเป็นธรรมที่ให้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินว่าในกาละนั้นพระโพธิสัตว์นี้อุบัติในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าโกรัพพยะในกรุงอินทปัตตะแคว้นกุรุพระมารดาพระบิดาขนานพระนามพระกุมารว่าสุตโสมะเพราะปลื้มใจด้วยการฟังและเพราะมีพระชวีเปล่งปลั่งเสมอดุจพระจันทร์สาเหตุที่พระโพธิสัตว์มีชื่อว่าสุตโสมเนี่ยนะสุตโสมก็เพราะปลื้มใจด้วยการฟังแปลว่ามีความสุขในการฟังเนี่ยนะหรือเป็นผู้ที่มีผิวพรรณเปล่งปลั่งเสมอดุจพระจันทร์หมายความว่ามองแต่ไกลๆเนี่ยจะเห็นในความเป็นผู้ที่มีความผุดผ่องเนี่ยนะความที่เป็นผู้ผุดผ่องเลยเรียกว่าเสมอกับพระจันทร์ครั้นพระกุมารสุตโสมเจริญวัยสำเร็จศิลปะทุกแขนงพระมารดาพระบิดาก็อภิเษกเอาไว้ในราชสมบัตินั่นพูดถึงพระเจ้าพาราณสีเนี่ยนะ
คือพระโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ในแคว้นกุรุใช่ไหมในสูตรนี้พระโพธิสัตว์อยู่ในแคว้นกุรุทีนี้พูดถึงพระเจ้าพาราณสีนะอีกเมืองหนึ่งอยู่คนละแคว้นกันพระเจ้าพาราณสีซึ่งจริงๆก็คือเพื่อนเก่าของพระเจ้าสุตโสมพระเจ้าพาราณสีนั้นโดยปกติแล้วถ้าไม่มีเนื้อไม่เสวยพระกยาหารต้องทุกมื้อต้องมีเนื้อประกอบหมดคนทำอาหารเมื่อไม่ได้เนื้ออื่นก็ทำเนื้อมนุษย์ให้เสวยมีอยู่บางวันเนี่ยไปหาซื้อเนื้อไม่ได้ก็ไปเอาเนื้อนักโทษนั่นแหละมาปรุงอาหารถวายพระองค์ก็ติดในรถรับสั่งให้ฆ่ามนุษย์แล้วก็เสวยเนื้อมนุษย์จึงมีพระนามว่าโปริศาสพวกชาวนครชาวนิคมชาวชนบทมีราชอำมาตย์เป็นหัวหน้าและกาลหัตถีเสนาบดีของพระองค์ก็พากันไปกราบทูลว่าข้าแต่เทวะหากพระองค์ยังทรงต้องการราชสมบัติอยู่ขอได้ทรงเว้นจากการเสวยเนื้อมนุษย์เสียเถิดเนี่ยนะถ้ายังอยากเป็นพระราชาก็เลิกเสวยเนื้อมนุษย์ซะพระองค์ก็ตรัสว่าแม้เราสละราชสมบัติก็จะไม่เว้นจากการกินเนื้อมนุษย์ถือว่ามันอร่อยที่สุดในความรู้สึกของพระยาโพธิสัตว์จึงถูกชนเหล่านั้นขับไล่ออกจากแว่นแคว้นเสร็จแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ในป่าอยู่ที่โคนต้นไทรต้นหนึ่งในช่วงหลังมาท่านก็ไปเดินเหยียบตอไม้ก็เป็นแผลก็นอนรักษาแผลทีนี้ช่วงที่นอนรักษาแผลที่เกิดจากตอไม้ตำเนี่ยก็เลยได้บวงสรวงอ้อนวอนเทวดาว่าข้าพเจ้าจะเอาเลือดที่ลำคอของกษัตริย์101ในชมพูทวีปทั้งสิ้นมาทำพลีกรรมขอให้แต่แผลหายเป็นปกติเถอะถ้าแผลหายจะเอากษัตริย์เนี่ยเอาเลือดในลำคอเนี่ยมาล้างโคนไซเลยแหละทีนี้ก็นอนรักษาแผลเมื่อแผลหายเป็นปกติเพราะอดอาหารมา7วันหมายความว่าเนื่องจากพอลดอาหารลดอะไรลงไปนอนไม่ขยับนอนรักษาอยู่นั่นแหละแผลก็หายทีนี้ไอ้แผลที่หายเนี่ยเพราะไม่เสวยอะไรเลยเพราะไม่ทานอะไรเลยแล้วก็นอนอยู่เฉยๆไม่ทำอะไร7วันแผลก็หายแต่ก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นอนุภาพของเทวดานะว่าเรานี้ได้ความสวัสดีก็เพราะเทวดาก็เลยคิดว่าจะตอบแทนคุณของเทวดาคิดว่าเราจะนำพระราชามาเพื่อพลีกรรมของเทวดานี่ก็เนื่องจากมิจฉาปณิธิตั้งจิตเอาไว้ผิดคิดว่าถ้าตัวเองรักษาโรคหายนะถ้าเทวดาช่วยให้รักษาโรคให้หายจะต้องฆ่าสัตว์หรือฆ่ากษัตริย์ทั้ง101หัวเมืองเนี่ยเพื่อจะมาทำพลีกรรมเนี่ยนะมิจฉาปณิธิตั้งจิตเอาไว้ผิดหลังจากนั้นก็ไปสมคบกับยักษ์ซึ่งเคยเป็นสหายกันในอดีตชาติแสดงว่าอดีตชาตินั้นก็เป็นยักษ์อยู่แล้วด้วยกำลังมนที่ยักษ์นั้นได้ให้เอาไว้จึงมีกำลังเรี่ยวแรงว่องไวยิ่งนักนำพระราชา100ได้มารวมกันไว้ภายใน7วันเท่านั้นถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากเรียกว่าลักตัวเจ้าเมืองทุกเมืองมาได้100เจ้าเมืองแขวนเอาไว้ที่ต้นไทรอันเป็นที่อยู่ของตนเตรียมทำพลีกรรมลำดับนั้นเทวดาที่สิงสถิตอยู่ณต้นไม้ต้นไทรนั้นไม่ปรารถนาพลีกรรมก็เลยคิดว่าเราจะหาอุบายห้ามพระยาโพธิสัตว์นั้นน่ะซึ่งมาในรูปของนักบวชก็เลยแสดงตนเนี่ยนะโดยรูปของนักบวชให้พระยาโพธิสัตว์เห็นพระยาโพธิสัตว์พอเห็นก็ติดตามเดินตามเทวดานั้นสิ้นหนทาง3โยชน์นะเดินไปไกลมากแล้วก็แสดงรูปทิพย์ของตนให้ปรากฏแล้วก็กล่าวว่าท่านเนี่ยพูดเท็จต่อว่าพญาโพธิสัตว์ว่าท่านเนี่ยพูดเท็จท่านบ่นเอาไว้ว่าคือบ่นเอาไว้ว่าจะเอาพระราชาในทั่วชมพูทวีปมาทำพลีกรรมบัดนี้ท่านนำแต่พระราชากระจอกกระจอกมาหากท่านไม่นำพระเจ้าสุตโสมผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปมาเราไม่ต้องการพลีกรรมของท่านเราสนใจเลือดในลำคอของพระเจ้าสุตโสมเท่านั้นไอ้พระราชาองค์อื่นกระจอกหมดนั้นก็พญาชากระจอกก็จับมาไม่ยากแต่ว่าไม่เป็นที่สนใจของเราพญาโพธิสัตว์ก็ดีใจว่าเราได้เห็นเทวดาของเราแล้วก็เลยกล่าวว่าข้าแต่เทพเจ้าอย่าวิตกไปเลยไม่ต้องลำบากใจหรอกข้าพเจ้าจักนำพระเจ้าสุตโสมมาในวันนี้แหละก็เลยรีบไปยังสวนสัตว์ซึ่งมีเนื้อและเสือเหลือง
เมื่อยังไม่มีการจัดอารักขาก็ยังลงไปในสระโบกครณีก็ยืนเอาใบบัวนี่คลุมศีรษะนะก็รู้อยู่แล้วว่าพระราชาต้องเสด็จมาที่สระน้ำตัวเองก็แอบไปซ่อนตัวรอก่อนเมื่อพญาโพธิสัตว์ไปภายในพระราชอุทยานนั่นแลตอนใกล้รุ่งพวกราชบุรุษก็จัดอารักขาสิ้นสามโยชน์โดยรอบพระโพธิสัตว์นั้นก็เสด็จประทับบนคอโคชสารที่ตกแต่งแล้วเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยเสนาสีเหล่าแต่เช้าตรู่ในกาลนั้นนันทพรามมาจากเมืองตักกศิลาได้ถือเอาสตารหะคาถา4บทเดินทางไปประมาณ120โยชน์ไปจนถึงพระนครนั้นไปก็ไปเห็นพระราชาออกทางประตูด้านทิศตะวันออกก็ยกมือขึ้นทูลว่าขอพระมหาราชจงทรงพระเจริญนะครับว่าถวายพระพรว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญมาพระราชานั้นพอได้ยินเสียงสรรเสริญเนี่ยนะอวยชัยให้พรขอให้ทรงพระเจริญก็พระราชาก็สายช้างเข้าไปหาพราหมณ์นั้นพระราชาตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านมาจากที่ไหนท่านพราหมณ์ท่านปรารถนาอะไรนะท่านเนี่ยควรเราเนี่ยควรจะให้อะไรแก่ท่านพราหมณ์นั้นพอได้ยินคำว่าพระองค์ผู้นะข้าพระองค์นี้ได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ปลื้มใจในการฟังข้าพระองค์นะจึงได้ทูลว่าข้าพระองค์นั้นรับเอาสตารหะคาถา4บทมาเพื่อแสดงถวายแด่พระองค์เป็นคาถาที่เรียกว่าคาถาแต่ละคาถาควรแก่ร้อยสตารหะก็คือแต่ละคาถาเนี่ยทุก2บรรทัดเนี่ยราคา101ว่างั้นทั้ง4บรรทัดก็ควรแก่400ฮะเนี่ยจะเอาคาถาเนี่ยแต่ละคาถาควรแก่ร้อยเนี่ยมาถวายแด่พระองค์พระโพธิสัตว์ก็ดีพระทัยว่าเราไปอุทยานอาบน้ำแล้วก็จะกลับมาฟังเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนแล้วจะกลับมาฟังก็แล้วกันท่านอย่าเบื่อเลยแล้วก็รับสั่งว่าพวกท่านจงไปจัดที่อยู่ในเรือนหลังโน้นและอาหารเครื่องนุ่งห่มให้แก่พราหมณ์แล้วก็เสด็จไปพระราชอุทยานจัดอารักขาอย่างใหญ่โตพระองค์ก็ทรงเปลื้องอาภรณ์อันโอฬารทรงแต่งพระมัสสุทรงฟอกพระวรกายทรงสงสนานณสระโบกครณีแล้วก็เสด็จขึ้นทรงประทับยืนนุ่งผ้าสาดกชุ่มด้วยน้ำลำดับนั้นพวกเครื่องต้นนะพวกเครื่องต้นก็คือพวกแต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ยนะก็นำของหอมดอกไม้และเครื่องประดับเข้าไปถวายแด่พระราชาพระยาโพธิสัตว์ที่แอบซ่อนอยู่ใต้ใบบัวนะก็คิดว่าในเวลาแต่งพระองค์พระราชาก็จะหนักเกินไปเนี่ยถ้าเอาพวกเพชรนิลจินดาเป็นต้นมาประดับพระวรกายพระราชาหนักเกินไปเนี่ยแบกเนี่ยมันเป็นภาระเอาเถอะเราจะจับพระราชาตอนที่ยังเบาก็เลยแผดเสียงแกว่งพระขันประกาศชื่อว่าเราชื่อว่าโพธิสัตว์แล้วก็โผล่จากน้ำชื่อดังมากเลยนะชื่อดังเพราะว่าจับกษัตริย์ไปแล้ว100หัวเมืองเนี่ยพอได้ยินคำว่าโพธิสัตว์เท่านั้นแหละควานช้างเป็นต้นได้ยินเสียงของพญาโพธิสัตว์ก็ตกจากช้างยืนอยู่อากาศวันนั่งอยู่บนช้างยังตกช้างเลยเหมือนกันตกใจมากกับเสียงนี้หนักกว่าเสียงผาผ่ายหมู่ทหารที่ยืนอยู่ในที่ไกลกว่านี้ไปจากนั้นนะทหารได้ยินเนี่ยเพ่นหมดอยู่ที่ใกล้ก็ทิ้งอาวุธนอนมอบลงเลยพญาโพธิสัตว์ก็อุ้มพระราชาประทับนั่งที่คอกระโดดข้ามกำแพงสูง18ศอกไปต่อหน้าอันนี้ด้วยอนุภาพมนที่ได้เรียนมาจากยักษ์นะเนี่ยก็เลยเหยียบกระพองช้างตกมันที่แล่นไปข้างหน้าให้ล้มลงดุดยอดเขาล้มหมายความว่าช้างเนี่ยได้ยินเสียงพญาโพธิสัตว์ช้างเนี่ยหนีไปเนี่ยนะไอ้เจ้านี่วิ่งเร็วกว่าช้างไปเหยียบช้างซะล้มเลยนะวิ่งไปอีกก็ไปเหยียบม้าแก้วล้มไปอีกนะเร็ววิ่งเร็ววิ่งกว่าม้าไปเหยียบม้าซะล้มเลยแล้วก็เหยียบงอนรถให้ล้มลงดุดหมุนดุดลูกคางดุดขยี้ใบต้นไทรสีเขียวไปสิ้นหนทาง3โยชน์ด้วยความเร็วแป๊บเดียวเท่านั้นก็ไม่เห็นใครติดตามมาเราวิ่งด้วยความรวดเร็วมากแป๊บเดียวเนี่ยนะ48กิโลเมตรเนี่ยแป๊บเดียวพอผ่านไป48กิโลเมตรไม่มีใครตามมาแน่คิดว่าปลอดภัยแล้วก็ค่อยๆเดินไปหยาดน้ำบนพระเกศาของพระเจ้าสุตโสมก็หล่นลงบนตนสำคัญว่าหยาดน้ำตาก็กล่าวว่านี่อะไรกันแม้สุตโสมยังทรงกันแสงเศร้าโศกถึงความตายหรือนะไม่น่าเชื่อเลยนะพระราชาระดับนี้ยังร้องให้กลัวตายอย่างนั้นนะปกติเขาก็เพื่อนเก่ากันนั่นแหละนะ
แม้เรื่องแค่นี้นะทําเป็นกลัวตายว่างั้นน้ําตาหยดแหมเลยพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าเราไม่ได้เศร้าโศกถึงความตายดอกเราร้องไห้ที่ไหนกันแต่ธรรมดาการถือความสัตย์เพราะการพัดเพี้ยนเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติของบัณฑิตทั้งหลายคือบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยมีปกติไม่กล่าวคําพัดเพี้ยนบัณฑิตทั้งหลายเขาดํารงอยู่ในความสัตย์เราเศร้าโศกถึงว่านั่นแหละที่เรายังไม่สามารถรักษาความสัตย์ได้นั่นแหละเราจึงเศร้าโศกที่เราจะเสียใจก็เสียใจว่าเราไม่สามารถรักษาคําสัตย์ได้เพราะเราได้ทำอคันตุกะวัดแก่พราหมณ์ผู้สตารหะคาถาอนคาถา4บทเนี่ยนะหรือ4บาทที่พระทศพลพระนามว่ากัสสปะแสดงเอาไว้คือเป็นพระพุทธพจน์เนี่ยนะที่พราหมณ์เนี่ยเขาเรียนมาพราหมณ์เขาเรียนมาเนี่ยคาถาแต่ละคาถาเนี่ยมีราคา100เรานี่ได้พัดเพี้ยนว่าเราจะไปอาบน้ำแล้วจะกลับมาฟังนะเราขอร้องหน่อยนะท่านรอจนกว่าเราจะมาแล้วเราไปพระราชอุทยานและท่านไม่ให้ฟังคาถาเหล่านั้นอ่ะเราเนี่ยถูกท่านจับมาก็หมายความว่าจริงๆอาบน้ำเสร็จเนี่ยจะกลับไปฟังคาถาแต่ละคาถานั้นราคา101เนี่ยแต่ว่าถูกจับมาซะก่อนจะเสียใจก็เรื่องนี้เท่านั้นแหละเสียใจที่ไม่สามารถรักษาคำสัตย์ไว้ได้ว่าเรานี่ได้รับปากเอาไว้แล้วแต่ไม่สามารถจะทำได้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราถูกพญาโพธิสัตว์จับไปได้ระลึกถึงคำผัดเพี้ยนที่พูดเอาไว้กับพราหมณ์พญาโพธิสัตว์นั้นเอาเชือกร้อยฝ่ามือกษัตริย์101เอาไว้แล้วทำกษัตริย์เหล่านั้นให้ได้รับความลำบากนำเราไปเพื่อต้องการทำพลีกรรมนะเรียกว่าจะให้มันครบ101พอดีจะได้เอาเลือดในลำคอเรียกว่าบนบานศาลกล่าวต้นไทรบทว่าเอเตสังปมิลาเปตวาความว่าพญาโพธิสัตว์นั้นจับกษัตริย์ทั้ง101เหล่านั้นเอาพระบาทขึ้นเอาพระเศียรลงประหารพระเศียรด้วยส้นเท้าเรียกว่าเตะยังกับเตะตะกร้องั้นน่ะเนาะเอาเชือกร้อยที่ฝ่ามือแล้วก็หมุนไปได้รับความลำบากให้สูบซีดเนี่ยนะก็คนถูกเอามัดเอาหัวห้อยลงเนี่ยนะมันจะขนาดไหนเนาะก็เดือดร้อนโดยประการทั้งปวงด้วยการแขวนไว้ที่ต้นไม้แล้วก็ด้วยการตัดอาหารทุกชนิดพระราชาทั้งร้อยพระองค์นี้ไม่มีอาหารเลยไม่ได้กินอาหารมาแล้วหลายวันอันนั้นก็ถูกแขวนอันนั้นเอาขาขึ้นข้างบนหัวห้อยลงข้างล่างพญาโพธิสัตว์นั้นพอนำพระโพธิสัตว์ไปอย่างนั้นก็ถามว่าท่านกลัวความตายหรือพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าเราไม่กลัวตายแต่เราเศร้าโศกถึงว่าเราได้พัดเพี้ยนกับพราหมณ์นั้นเอาไว้แต่ยังไม่ได้ปลดเรื่องคำพัดเพี้ยนเลยนะก็คือเรียกว่าให้รอหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านปล่อยเราฟังธรรมนั้นแล้วเราจะไปบูชาสักการะสัมมาณะแก่พราหมณ์พอเราบูชาเสร็จแล้วจะกลับมาอีกพญาโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าเราไม่เชื่อว่าเราปล่อยท่านไปแล้วท่านจะมาสู่เงื้อมมือเราอีกพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าดูก่อนสหายโพธิสัตว์ท่านกับเราเป็นสหายศึกษาในสำนักอาจารย์เดียวกันท่านไม่เชื่อหรือว่าเราไม่พูดปดแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตนะก็เคยเห็นมาแล้วไม่ใช่หรือว่าเรานี่เป็นคนที่ดำรงคำสัตย์คำจริงพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นมาตลอดเพราะเราเนี่ยไม่ได้รักเราจะรักษาคำสัตย์เราไม่สนใจหรอกชีวิตเหมือนกันดังที่พระองค์ตรัสว่าเราลูบคลำดาบและหอกโดยเพียงคำพูดนี้ของเราโดยแท้ดูก่อนสหายเราขอสาบานกับท่านว่าเมื่อเราพ้นจากท่านหมดหนี้แล้วรักษาความสัตย์นะไปกลับไปรักษาความสัตย์แล้วเราจะกลับมาอีกพญาโพธิสัตว์ก็คิดว่าสุตโสมนี่กล่าวว่าเราขอสาบานไอ้การขอสาบานเนี่ยปกติกษัตริย์ไม่ควรทำเนี่ยนะเพราะทั้งคู่ก็เป็นกษัตริย์นั้นกษัตริย์นี่ไม่ควรสาบานแม้สุตโสมไปแล้วไม่กลับนะแต่พญาโพธิสัตว์ก็บอกเลยว่าถึงท่านไปไม่กลับท่านก็ไม่พ้นมือเราไปได้ก็เลยปล่อยไปอ้าวปล่อยไปก่อนก่อนไหนก็แล้วกันความว่าความพัดเพี้ยนใดอันท่านผู้ตั้งอยู่ในความเป็นอิสระในแคว้นตนได้ทำไว้กับพราหมณ์ดูก่อนพราหมณ์ท่านปฏิบัติความพัดเพี้ยนนั้นแล้วเป็นผู้รักษาความสัตย์จงกลับมาอีกนะถึงจะเป็นโจรอย่างนั้นก็ยังสนใจคำสัตย์อยู่เหมือนกันนะบอกไปเถอะเนี่ยนะท่านได้ปฏิญาณเอาไว้แล้ว
ก็ไปรักษาคำสัตย์คำจริงนะแล้วก็กลับมาอีกจริงๆแล้วพวกโจรทั้งหลายเนี่ยนักฆ่าทั้งหลายถึงจะฆ่าจะเหี้ยมเกรียมขนาดไหนก็ช่างเถอะก็ยังสนใจคำสัตย์คำจริงอยู่พระโพธิสัตว์นั้นปกติก็มีกำลังดุจช้างสารสมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงเสด็จถึงพระนครนั้นเร็วพลันดุจพระจันทร์พ้นจากปากราหูฉะนั้นแม้เสนาของพระองค์ก็คิดว่าพระเจ้าสุตโสมเป็นบัณฑิตก็คงฝึกพยาโปริศาสตร์แล้วก็รีบกลับมาดุจช้างตกมันจึงพักอยู่นอกพระนครเพราะเกรงครหาว่าให้พระราชาแก่พระยาโปริศาสตร์แล้วก็กลับมาคือพวกอมาตย์เนี่ยนะเขาก็คิดอยู่ว่ายังไงเสียพระยาโปริศาสตร์ก็ต้องปล่อยพระเจ้าสุตโสมแน่เพราะพระองค์นี้เป็นบัณฑิตเดี๋ยวก็สั่งสอนโอวาทแนะนำพระยาโปริศาสตร์ก็ใจอ่อนเดี๋ยวก็ปล่อยกลับมาก็รอก่อนไม่กล้าเข้าเมืองถ้าเข้าเมืองเดี๋ยวก็ว่าเอาพระราชาไปทิ้งเสร็จแล้วก็พากันเข้าเมืองเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าตัวเองเป็นพวกกบฏก็เลยกลัวเนี่ยนะกลัวคำครหาโดยประการต่างๆก็เลยรอดูก่อนพอเห็นพระโพธิสัตว์เสด็จมาแต่ไกลก็ลุกขึ้นต้อนรับถวายบังคมกระทำปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาราชพระยาโปริศาสตร์ทำพระองค์ให้ลำบากบ้างหรือหนอพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่ากรรมที่แม้พระมารดาบิดาของเราทำได้ยากพระยาโปริศาสตร์ก็ได้ทำแล้วไม่น่าเชื่อนะขนาดพ่อแม่เราก็ยังทำยากนะผู้ที่ตกอยู่ในเงื้อมมือแล้วขอร้องยังกลับมาได้เนี่ยพญาโปริศาสนี่ก็แน่จริงๆเหมือนกันนะกล้าปล่อยกลับมาแม้กระทั่งพ่อแม่เนี่ยปกติเนี่ยพ่อแม่ยอมไหมให้ลูกไปแบบนี้นะเหมือนกับว่าปล่อยลักษณะเนี่ยพ่อแม่ยอมไหมบอกไม่ยอมแต่พญาโปริศาสเนี่ยทำได้ยิ่งกว่าพ่อแม่ของเราซะอีกเหมือนกันพระจันทร์ว่องไวถึงปานนั้นยังเชื่อเราแล้วก็ปล่อยเราจึงตกแต่งพระราชาให้ประดับบนคอโคชสารแวดล้อมเสร็จแล้วก็เข้าพระนครชาวพระนครทั้งหมดเห็นพระโพธิสัตว์แล้วต่างก็พากันยินดีฝ่ายพระโพธิสัตว์เพราะพระองค์นี้สนพระทัยในธรรมคือปกติแล้วเป็นคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นอยู่ในธรรมจึงไม่เข้าเฝ้าพระมารดาพระบิดาเสด็จเข้าไปยังพระตำหนักตรัสเรียกหาพราหมณ์พระองค์ก็ทรงกระทำสักการะสัมมาณะใหญ่โตแก่พราหมณ์นั้นเรียกหาพราหมณ์มาแล้วก็บูชาสักการะเตรียมสิ่งที่เทิดทูนที่พอจะบูชาแก่พราหมณ์เพราะพระองค์นั้นเป็นผู้หนักในธรรมพระองค์เองก็ประทับนั่งบนอาสนะที่ต่ำแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะฟังสตารหคาถาที่ท่านนำมาเพื่อเราพราหมณ์ในเวลาที่พระโพธิสัตว์ขอร้องก็เลยเอาน้ำหอมเนี่ยพอกมือแล้วก็นำคัมภีร์ที่ตัวเองพอใจออกจากถุงแสดงว่าจดข้อเขียนมาใส่กระเป๋ามานะถุงดึงข้อเขียนออกมาจับด้วยมือทั้งสองก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชขอได้โปรดฟังเถิดพระเจ้าข้าเมื่อจะอ่านคัมภีร์ก็ได้อ่านกล่าวคาถาทั้งหลายซึ่งคาถานี้ถือว่าเป็นคาถาที่สำคัญมากบัณฑิตทั้งหลายช่วยปกปักรักษามานานถึงศาสนาจะสิ้นแล้วคาถาสี่บาทเหล่านี้ก็ยังสำคัญเนี่ยนะเขาก็มีการรักษาเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดมากเลยนะก็เป็นคาถาที่เขามาอ่านปั๊บเห็นด้วยเลยชอบมากนะเห็นชัดเจนเลยว่าข้าแต่พระเจ้าสุตโสมเนี่ยนะอันนี้เป็นคำร้องเรียกก่อนแล้วก็กล่าวพุทธพจน์ว่าการสมาคมกับสัตบุรุษแม้คราวเดียวเท่านั้นการสมาคมนั้นเนี่ยย่อมรักษาผู้นั้นเอาไว้ได้การคบกับบัณฑิตเนี่ยแม้แต่คบกันแป๊บเดียวคราวเดียวเนี่ยนะผลของการคบคราวเดียวนั่นแหละช่วยให้ชีวิตเนี่ยพ้นจากความทุกข์เลยเราก็มาคิดดูนะถ้าใครที่อ่านประวัติของพระเถระพระเถรีทั้งหลายเนี่ยเห็นชัดเลยว่าอดีตท่านเหล่านั้นเนี่ยนะเข้าไปคบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระท่านคบไม่นานเนี่ยท่านเหล่านั้นก็ตั้งความปรารถนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันเกือบหมดเลยนะเพราะผลของการคบสัตบุรุษเพราะการคบสัตบุรุษคบพระรัตนตรัยการรู้จักพระรัตนตรัยเนี่ยนะโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการพบการเห็นรักษาผู้นั้นไม่ให้ไปอบายทุกขติวินิบาตนรกขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาผู้นั้นให้เกิดการตรัสรู้ธรรมนั้นการคบกับสัตบุรุษแม้แต่คราวเดียวเนี่ยนะก็รักษาผู้นั้นส่วนการสมาคมมากกับอสัตบุรุษรักษาไม่ได้รักษาอะไรได้บ้างคบสัตบุรุษเนี่ยนะรักษาความเป็นมนุษย์ยังรักษาไม่ได้เพราะอสัตบุรุษชวนไปไหน
ก็ชวนทำชั่วก็พาไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยนะนะรักษาอะไรไม่ได้เลยนอกจากสูญเสียทรัพย์สูญเสียคุณธรรมสูญเสียข้อปฏิบัติสูญเสียศีลสมาธิปัญญาสูญเสียมงคลทั้งหลายทั้งปวงเลยก็เพราะการคบกับอาสัตบุรุษมันอาสัตบุรุษเนี่ยนะถึงจะคบนานปี10ปี100ปี1000ปีก็ไม่มีประโยชน์การสมาคมกับสัตบุรุษเท่านั้นสำเร็จประโยชน์เนี่ยนะการสมาคมกับสัตบุรุษเนี่ยสามารถรักษาเอาไว้ได้รักษาให้สำเร็จประโยชน์ไม่ควรทำความคุ้นเคยกับอสัตบุรุษอันนี้ชี้ชัดเป็นคำสั่งเลยว่าไม่ควรทำความคุ้นเคยกับอสัตบุรุษอสัตบุรุษก็คือคนที่ชักชวนพาทำความชั่วทางกายวาจาใจเนี่ยนะรู้สัจธรรมของสัตบุรุษประเสริฐไม่ลามกเลยที่สำคัญก็บอกว่าถ้ารู้สัจธรรมสัจธรรมอันต่างโดยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทหรือต่างโดยโพธิปักขิยธรรมหรืออริยสัจธรรมนะถ้าหากว่ารู้อริยสัจธรรมเหล่านี้แล้วก็ไม่บาปเลยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ประเสริฐเพราะว่าการคบสัตบุรุษเท่านั้นเนี่ยนะสามารถทำให้รู้สัจธรรมรู้สัจธรรมหรือรู้พระสัจธรรมคือโพธิปักขิยธรรมเป็นต้นเพราะการคบกับสัตบุรุษนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่มีความลามกเลยไม่เหมือนการคบหาสมาคมกับอสัตบุรุษไม่สามารถยังประโยชน์ใดๆให้สำเร็จเลยราชรถวิจิตงดงามยังคร่ำคร่าได้เนี่ยนะราชรถเนี่ยนะถ้าไปที่ใกล้ๆสนามหลวงก็ได้นะพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนี่ยจะเห็นราชรถเก่าคร่ำคร่าเนี่ยแล้วไม่ก็ที่เราเห็นป่าช้ารถทั้งหลายเนี่ยก็เห็นว่าราชรถรถงดงามวิจิตรลวดลายขนาดไหนสิ่งเหล่านั้นก็ยังคร่ำคร่าได้แม้ร่างกายก็เข้าถึงความคร่ำคร่าเนี่ยนะอีก20ปีมาดูใหม่กันเถอะที่นั่งอยู่เนี่ยนะมันก็เดี๋ยวก็คร่ำคร่ากันหมดแล้วเนี่ยนะแต่ธรรมของสัตบุรุษไม่ถึงความคร่ำคร่าพระนิพพานนั้นไม่คร่ำคร่าไปด้วยอุปาทะทิฏฐิพังคะไม่คร่ำคร่าไปด้วยชาติชราและมรณะโพธิปักขิยธรรมก็เป็นธรรมที่ไม่คร่ำคร่าเพราะเป็นธรรมที่ให้บรรลุพระนิพพานสัตบุรุษแลย่อมประกาศด้วยสัตบุรุษคนดีเท่านั้นแหละที่จะชื่นชมคนดีคนดีนั่นแหละจึงจะบอกให้รู้จักคนดีข้าแต่พระราชาฟ้ากับดินห่างไกลกันนะฟ้ากับดินนี่ห่างนะฝั่งโน้นของมหาสมุทรเขาก็ว่าไกลกันแต่ว่าธรรมของสัตบุรุษและอสัตบุรุษบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าไกลกว่านั้นเห็นไหมอกุศลกรรมบทกับกุศลกรรมบทนี่ห่างกันมากการฆ่ากับเว้นจากการฆ่าก็ห่างกันการลักทรัพย์กับเว้นจากการลักทรัพย์ก็ห่างกันมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิก็ห่างกันมิจฉามรรคกับสัมมามรรคก็ห่างกันเพราะฉะนั้นธรรมอสัปปุริสธรรมธรรมของอสัปปุรุษก็คือความไม่มีศรัทธาความทุศีลเป็นต้นเนี่ยนะห่างจากคุณธรรมทั้งหลายอกุศลกรรมบทก็ห่างจากกุศลกรรมบทบาปอกุศลธรรมทั้งหลายก็ห่างจากกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นธรรมะกับอธรรมเนี่ยนะธรรมะเนี่ยหมายถึงมรรคสัจจะอธรรมก็คือสมุทัยสัจจะท่านบอกว่ามันห่างกันเหลือเกินห่างกว่าฟ้ากับดินห่างกว่าสมุทรฝั่งนี้กับสมุทรฝั่งโน้นพระโพธิสัตว์นี่พอทรงสดับดังนั้นแล้วก็มีพระทัยยินดีว่าการมาของเรานี่มีผลอันนั้นเนื้อโอ้ดีใจเหลือเกินเนี่ยนะแม้งั้นตายฟรีแน่อดฟังแหมประเสริฐเหลือเกินขนาดนี้ถ้าถือว่าสมัยที่ไม่ใช่พุทธกาลไม่ใช่สมัยที่มีพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการได้ยินคำพูด4บทเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดแล้วชีวิตของอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์นั้นท่านแสวงหาปัญญาเหมือนกับภิกษุเที่ยวบิณฑบาตแสวงหาอาหารฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในปัญญาฝากฝ่ายในเหตุแห่งการเจริญกุศลธรรมมันพอได้ยินคำพูดเหล่านี้เนี่ยนะท่านดีใจเลยว่าโอ้ดีใจจริงๆที่ได้กลับมาก็เลยคิดต่อไปว่าคาถาเหล่านี้ไม่ใช่สาวกกล่าวไว้แน่ไม่ใช่ฤาษีกล่าวไม่ใช่นักกวีนักประพันธ์ทั้งหลายกล่าวไม่ใช่เทวดากล่าวแต่พระสัพพัญญูพุทธเจ้าเท่านั้นแลกล่าวเอาไว้เป็นพระพุทธพจน์แน่นอนเป็นคาถาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้แน่นอนเนี่ยนะคาถาเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นธรรมะที่เป็นหลักธรรมที่เอาไว้ใช้ดำเนินชีวิตได้เลยเนี่ยนะไม่ได้ล้าสมัยเลยไม่ล้าสมัยเนี่ยนะบอกว่าการคบกับสัตบุรุษกับคบกับอ
สัตบุรุษเนี่ยเพราะว่าสัตบุรุษทั้งหลายก็คือปาปมิตรสัตบุรุษทั้งหลายก็คือกัลยาณมิตรเนี่ยนะพันสัตบุรุษทั้งหลายนะที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เป็นเหตุให้ได้ประพฤติอยู่ในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลแต่ถ้าหากว่าครบอสัตบุรุษก็เป็นเหตุให้ทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะเป็นตัวเชื่อมแห่งธรรมและอธรรมถ้าคบคนชั่วก็เชื่อมไปหาอธรรมถ้าคบบัณฑิตทั้งหลายก็เชื่อมไปหากุศลธรรมเพราะฉะนั้นการคบอสัตบุรุษคบปานใดคบแค่ไหนอย่างไรก็นำไปสู่ความเสียหายเลวร้ายเพราะพอกพูนไปด้วยบาปประธรรมส่วนคบสัตบุรุษทั้งหลายก็จะประสบแต่คุณธรรมเนี่ยนะประสบแต่สัตธรรมทั้งหลายพูดถึงเปรียบเทียบว่าสิ่งอื่นในโลกก็ยังเป็นสิ่งที่เก่าและคร่ำคร่าอย่างราชรถหรือร่างกายแต่ธรรมะของสัตบุรุษทั้งหลายธรรมะของสัตบุรุษทั้งหลายของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่รู้จักเก่าและคร่ำคร่าบัณฑิตคือพระพุทธเจ้ากับคนพาลทั้งหลายที่เรียกว่าพวกอสัตบุรุษทั้งหลายห่างไกลยิ่งกว่าฟ้ากับดินห่างไกลยิ่งกว่าฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ของทะเลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการคบสัตบุรุษเป็นเหตุให้เพิ่มพูนกุศลธรรมเนี่ยนะเพิ่มพูนโพธิปักขิยธรรมเพื่อตรัสรู้อริยสัจธรรมแทงตลอดพระนิพพานการคบสัตบุรุษนั้นสามารถรักษาบุคคลนั้นให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกรักษาบุคคลนั้นให้พ้นจากนะวัฏฏะสงสารโดยเฉพาะสามารถแทงตลอดอริยสัจธรรมพันพุทธพจน์ที่กล่าวไปเนี่ยเป็นของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าแน่นอนจะมีค่าเท่าไหร่หนอราคาเท่าไหร่หนอพุทธพจน์อันนี้เนี่ยนะที่เรียกว่าชี้ทางแห่งการตรัสรู้ชี้ทางแห่งความดับทุกข์ชี้ทางแห่งความพ้นทุกข์เราคิดว่าควรจะมีราคาเท่าไหร่เพราะชี้ชัดว่าทางแห่งวัฏฏะกับทางแห่งวิวัฏฏะเป็นอย่างไรเห็นเลยว่าทางแห่งความเลวร้ายในวัฏฏะเป็นอย่างไรเห็นทางที่ทำให้ประสบการตรัสรู้ดับวัฏฏะนั้นเป็นอย่างไรควรจะมีราคาเท่าไหร่หนอคำสอนอันนี้ก็เลยคิดต่อไปว่าแม้เราจะทำจักรวาล นี้ทั้งสิ้นจนถึงพรหมโลกให้เต็มด้วยรัตนะแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นแล้วยังแล้วให้ยังเป็นการทำไม่สมควรไหมครับว่าถึงเราจะสามารถเอาจักรวาลทั้งสิ้นประมวลให้เป็นรัตนะทั้งหมดแล้วบูชาพระธรรมที่พราหมณ์เอามากล่าวสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็ยังไม่สมควรแก่คาถาเหล่านี้เลยแต่เราก็พอที่จะให้ราชสมบัติในแคว้นกุรุประมาณ300โยชน์ในอินทปตนครประมาณ7โยชน์แก่พราหมณ์นั้นได้ที่จริงเราสละราชสมบัติทั้งหมดเนี่ยบูชาพระธรรมเหล่านี้ได้แต่พราหมณ์คนนี้ไม่มีส่วนที่จะครองราชสมบัติได้เพราะเป็นความจริงพราหมณ์นั้นเป็นผู้มีอนุภาพน้อยนะพระโพธิสัตว์นี่มองดูลักษณะของพราหมณ์แล้วก็รู้เลยว่าคนนี้ปกครองราชสมบัติไม่ได้พอปกครองราชสมบัติไม่ได้ก็เพราะฉะนั้นแม้ราชสมบัติถึงให้พราหมณ์คนนี้ไปพราหมณ์คนนี้ก็ไม่สามารถจะปกปักรักษาราชสมบัติได้ดีไม่ดีก็จะก่อรัฐประหารถูกฆ่าซะเร็วด้วยซ้ำไปก็เลยถามว่าท่านอาจารย์ท่านแสดงคาถาเหล่านี้แก่กษัตริย์ทั้งหลายเหล่าอื่นเนี่ยท่านได้อะไรจากการไปพูดพุทธพจน์เหล่านี้ให้คนอื่นฟังเนี่ยได้รางวัลมาเท่าไหร่ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่พราหมณ์ก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชได้คาถาละร้อยได้คาถาละร้อยเพราะว่าคาถาที่กล่าวไป4คาถาเนี่ยได้คาถาละร้อยก็เลยเรียกว่าสตารหะคาถาเนี่ยนะเข้าจ่ายคาถาละร้อยคาถาละร้อยมาเวลาไปที่ไหนก็เลยบอกว่าที่จะกล่าวนี่ราคาร้อยหนึ่งนะแต่ละคาถาราคาร้อยหนึ่งพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าท่านอาจารย์ท่านรับเพราะตนเนี่ยไม่รู้ค่าของสินค้าที่เที่ยวไปเนี่ยนะก็เหมือนกับอะไรนะภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเอาถาดทองคำไปเที่ยวแลกเปลี่ยงเน่าเขาว่างั้นเอาถาดทองคำที่มีราคาเป็นแสนไปแลกเปลี่ยงเน่าพระองค์ก็ตรัสแล้วในสุปินะชาดกเนี่ยนะมหาสุปินะชาดกว่าอนาคตต่อไปพระภิกษุทั้งหลายจะแสดงธรรมที่ควรแก่โลกุตระเพื่อแลกกหาปณะเนี่ยนะพันก็แสดงว่าที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันว่านะว่าเรียกว่าเอาถาดทองคำเนี่ยมาแลกกับเปลี่ยงเน่าเนี่ยนะ
นะมาแลกกับสิ่งที่ไม่ควรค่าเลยเนี่ยนะเอาถาดทองคำไปเร่ขายราคาบาท2บาทเป็นต้นเนี่ยนะก็ถือว่าคนที่เร่ขายไม่รู้จักสินค้าของตัวเองเพราะไม่รู้ว่าคาถาเหล่านี้คู่ควรกับความพ้นทุกข์ถามว่าอะไรในโลกนี้มันช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆบ้างเอาลองแสวงหาดูเถอะสิ่งในโลกนี้ที่เป็นมหาภูตรูปนะในทุกทวารที่เรารับรู้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายมันก็คือมหาภูตรูปมีมหาภูตรูปอันใดช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้บ้างไม่มีหรอกนะราคาทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่ามีราคาเนี่ยก็คือดินน้ำลมไฟเอาดินน้ำลมไฟมาชี้มาเปรียบกับทางแห่งความดับทุกข์ได้ไหมมันเปรียบกันไม่ได้หรอกเนี่ยนะมันคนละเรื่องคนละราวกันเลยว่างั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ท่านไม่รู้เราว่าสินค้าของท่านมันราคาเท่าไหร่จริงๆอ่ะค่าควรแก่พระนิพพานเนี่ยนะอย่างสมมติว่าอย่างในโลกเนี่ยนะถามว่าแผ่นดินกับชีวิตของเราเนี่ยอันไหนมันยิ่งใหญ่กว่ากันทรัพย์ของเราทั้งหมดกับชีวิตของเราเนี่ยอะไรมันยิ่งใหญ่กว่ากันชีวิตถามว่าถ้าเรารักษาชีวิตของเราแล้วล่วงอธรรมเนี่ยนะหมายความว่าล่วงธรรมะประพฤติอธรรมเพื่อรักษาชีวิตเนี่ยรักษาชีวิตได้จริงๆหรือบอกรักษาไม่ได้ในที่สุดก็ไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกแต่ธรรมทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ตรัสเอาไว้ธรรมะเหล่านั้นนำมาซึ่งความพ้นทุกข์นำมาซึ่งความดับทุกข์เพราะฉะนั้นสินค้าคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคู่ควรแก่อมตะที่ท่านบอกว่าอัปปมาโนธรรมโมเนี่ยนะพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้แต่เนื่องจากว่ารู้เรียกว่าจ่ายตามคุณสมบัติของผู้กล่าวไม่ใช่กล่าวจ่ายตามพุทธพจน์ที่แสดงเนี่ยนะก็เลยบอกว่าท่านพราหมณ์คาถาเหล่านี้มีราคาพันไม่ใช่ร้อยเพราะฉะนั้นท่านจงรับเอา 4,000 ไปเถิดเนี่ยนะจริงๆก็บอกว่าคือคนเนี้ยสามารถดูแลปกครองทรัพย์ได้เท่านี้เรียกว่าให้ตามความสามารถในการดูแลทรัพย์เนี่ยนะเรียกว่าให้เรียกว่าบูชาผู้ที่กล่าวไปแต่ว่าพระธรรมเหล่านั้นน่ะไม่ใช่มาเป็นอย่างนี้พระโพธิสัตว์พอให้ทรัพย์ 4,000 แล้วก็ให้รถไปอีกคันหนึ่งแล้วก็ยานน้อยเป็นสุขก็คือให้รถไปอีกคันหนึ่งนะส่งพราหมณ์นั้นไปด้วยสักการะและสัมมานะอันยิ่งถวายบังคมพระมารดาพระบิดาแล้วก็ทูลว่าหม่อมฉันได้ให้ปฏิญญาไว้แก่โพธิสัตว์ว่าเราบูชาพระสัทธรรมรัตนะแก้วคือพระสัทธรรมเนี่ยนะคือพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้ที่พราหมณ์นำมาแล้วทำสักการะสัมมาณะแก่พราหมณ์นั้นแล้วจะกลับมาจึงได้กลับมาสิ่งที่ควรปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติในพราหมณ์ข้อนั้นบัดนี้ได้ทำสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นหม่อมฉันจักไปหาโพธิสัตว์พระมารดาพระบิดาก็ขอร้องว่าพ่อสุตโสมลูกพูดอะไรอย่างนั้นเราจะจับโจรด้วยทหารสี่เหล่าอย่าไปหาโจรเลยลูกหญิงฟ้อนทั้ง 16,000 บริวารชนที่เหลือก็พากันร้องไห้ว่าข้าแต่เทวะพระองค์เนี่ยทำให้พวกหม่อมชั้นไร้ที่พึ่งแล้วพระองค์จะเสด็จไปไหนก็ได้เกิดโกลาหลขึ้นอีกครั้งว่าได้ยินว่าพระราชาจะเสด็จไปหาโจรอีกจะกลับไปหาโจรเหมือนกันนะพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าธรรมดาการตามรักษาคำสัตว์เป็นปฏิญญาเป็นหลักปฏิบัติของสาธุสัตบุรุษสัตบุรุษคนดีทั้งหลายเขาทำกันอย่างนี้แหละนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ที่ตรัสรู้พระเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็ดำรงอยู่ในคำสัตย์ทั้งหมดนั่นแหละแม้โพธิสัตว์นั้นก็ยังเชื่อเราแล้วปล่อยเราออกมาก็เพราะว่าเรามีคำสัตย์นี่แหละโพธิสัตว์จึงปล่อยเรามาเพราะฉะนั้นเราจักไปละถวายบังคมพระมารดาพระบิดาแล้วก็ทรงสั่งสอนชนที่เหลือพวกนางสนมกำนันเป็นต้นมีน้ำตานองหน้าร้องให้มีประการต่างๆเสร็จก็ต้องตามไปส่งนะออกนอกพระนครพระองค์ก็เอาไม้เนี่ยขีดขวางทางบอกชนเราอื่นไม่ต้องไปกลับเถอะเนี่ยนะขีดบอกว่าแผ่นถามว่าแผ่นดินนี้ทั้งหมดของใครของพระองค์บอกว่าก็เลยขีดเส้นถ้าหากว่าเป็นของเราใครก้าวล่วงคนนั้นชื่อว่าไม่เคารพเราก็เลยมีใครกล้าก้าวล่วงกลับกันหมดแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าอย่าล่วงเลยเส้นขีดของเรานี้แล้วก็เสด็จไปมหาชนไม่อาจจะละเมิดพระดำรัสของพระโพธิสัตว์ผู้ทรงเดชได้ก็เลยพากันคร่ำครวญร้องให้ด้วยเสียงดังก็พากันกลับนะก็บทว่ารัชชังนิยาทยิงตถาความว่าในกาละนั้นเราประสงค์จะไปหาโพธิสัตว์จึงมอบราชสมบัติประมาณ300โยชน์แก่พระมารดาพระบิดาว่าขอพระองค์จงทรงปกครองราชสมบัติของพระองค์เถิดเพราะเหตุไรเราจึงมอบราชสมบัติ
ทำไมตั้งคำถามว่าทำไมจึงคืนราชสมบัติถวายแก่พ่อแม่คืนก็เพราะเราระลึกถึงธรรมของสัตบุรุษเพราะธรรมดาว่าการทำตามคำสัตย์ปฏิญญาเป็นประเพณีเป็นวงตระกูลของพระมหาโพธิสัตว์ผู้เป็นสัตบุรุษคือเป็นคนดีพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายคือผู้ที่แสวงหาการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ดำรงอยู่ในคำสัตย์สัจจะอันนั้นแหละเป็นสัจจะบารมีเป็นคุณธรรมที่จะให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราระลึกถึงธรรมะคือสัจจะบารมีซึ่งเป็นของเก่ามีมาก่อนอันพระชินเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงเสพทรงปฏิบัติแล้วเมื่อจะรักษาความสัตย์จึงให้ทรัพย์แก่พราหมณ์นั้นเราสละชีวิตของตนเข้าไปหาพญาโปริศักดิ์กลับไปอีกกลับไปให้เขาฆ่าเพราะว่าได้ยืนยันไว้แล้วว่าขอกลับไปทำบุญก่อนเมื่อกลับไปทำบุญเสร็จแล้วก็จะกลับมาหาคืนบทว่านัตถิเมสังสยังสังสโยตัฏฐะความว่าในกาลไปหาพระยาโพธิสัตว์นั้นเราไม่มีความสงสัยว่าพระยาโพธิสัตว์จะฆ่าเราหรือไม่ฆ่าเนาะเรารู้อยู่ว่าโพธิสัตว์นั้นดุร้ายป่าเถื่อนเตรียมฆ่ากษัตริย์100พร้อมกับเราทำพลีกรรมแก่เทวดาจักฆ่าท่าเดียวแต่เราก็รักษาคำสัตย์อย่างเดียวสละชีวิตของตนเข้าไปหาโพธิสัตว์นั้นเพราะเรื่องนี้เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้เสมอด้วยสัจจะของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีถึงเป็นสัจจะที่เป็นปรมัตถบารมีตามรักษาคำสัตย์เนี่ยนะตามรักษาคำสัตย์ไม่ได้ตามรักษาชีวิตอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านตามรักษาศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะเมตตาเมตตาและอุเบกขาท่านตามรักษาบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีทั้งหมดนะไม่ได้ตามรักษาชีวิตไม่ได้ตามรักษาสิ่งอื่นแต่ตามรักษาคุณงามความดีตามรักษาคุณธรรมตามรักษาข้อปฏิบัติที่จะทำให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์เข้าไปหาพญาโพธิสัตว์แล้วก็เห็นพระพักของพระโพธิสัตว์นะโพธิสัตว์เนี่ยเห็นพระพักมีสง่าดุจกลีบบัวแย้มก็เลยคิดว่าพระเจ้าสุตโสมนี้ไม่กลัวตายจึงมาปกติเนี่ยคนจะมาตายเป็นยังไงหน้านี่ง้อยเลยนะเรียกว่าพอแค่เรียกว่าอะไรนะสมัยใหม่พอตรวจเจอว่ามีโรคร้ายอยู่ในตัวแค่นั้นแหละตายเร็วขึ้นเลยเรียกว่าไม่มีใครมาฆ่าอะไรเพียงแต่รู้ว่าตัวเองเกือบจะตายแล้วก็ตายเร็วขึ้นแต่นี่ไม่นะก็วิ่งไปหาคมหอกคมดาบก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกพระเจ้าโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่านี่มันอะไรกันทำไมนะคนจะตายแล้วทำไมยังยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขอยู่ได้มันเพราะอะไรนี่มันอนุภาพของอะไรก็สันนิษฐานตกลงใจว่าพระเจ้าสุตโสมเป็นผู้มีเดชไม่กลัวตายอย่างนี้เห็นจะเพราะการฟังธรรมกระมังจริงก็ท่านนี้ก็มีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลอยู่แล้วนะมันก็ไม่มีใครชั่วแบบชั่วถาวรชั่วนิรันดรอะไรหรอกมันก็มีส่วนดีอยู่ในใจบ้างนั่นแหละเอ๊ก็ว่าธรรมะนี่มันคงดีมากเลยนะทำให้คนจะตายยังยิ้มอยู่ได้นี่แสดงว่าพิเศษแม้เราฟังธรรมนั้นแล้วก็จะเป็นผู้มีเดชและไม่กลัวตายเหมือนกันปกติเราฆ่าคนอื่นเยอะเนี่ยก็เรากลัวตายเนี่ยนะที่ฆ่าคนอื่นเที่ยวฆ่าคนอื่นก็เพราะเรากลัวตายนี่เขาจะมาตายเนี่ยเขายังไม่กลัวตายเลยแสดงว่าจะต้องมีอะไรพิเศษที่ทำให้ไม่กลัวตายโพธิสัตว์ก็เลยกล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าข้าพเจ้าขอฟังสตารหะคาถาที่ท่านไปพระนครของตนเพื่อจะฟังขอฟังบ้างสิเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ฟังเลยก็เลยคิดว่าโพธิสัตว์นี้เป็นคนบาปเนี่ยทำลามกก็คือคนบาปเราจะข่มให้ละอายเสียหน่อยนึงก็เลยกล่าวถักถางซะหน่อยเนี่ยนะว่าสัจจะย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีธรรมโอ้ยท่านจะมาฟังทำไมท่านผู้ไม่มีคุณธรรมไม่มีกุศลกรรมบถผู้เป็นคนหยาบคายผู้มีฝ่ามือเต็มไปด้วยเลือดเป็นนิดธรรมะจะมีมาแต่ไหนท่านจะฟังไปทำไมท่านฟังเอาอะไรเลวขนาดท่านเนี่ยนะเลวสมบูรณ์แบบขนาดนี้ไม่รู้จะฟังไปทำไมไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับท่านหรอกว่างั้นโพธิสัตว์ก็เลยเกิดความอยากจะฟังยิ่งกว่าเดิมอีกนะว่ามันแสดงว่าต้องดีจริงๆเลยนะก็เลยตรัสว่าชนทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมรู้ดีรู้ชั่วนะท่านก็รู้เหมือนกันนะธรรมะเนี่ยเมื่อใครได้ยินได้ฟังแล้วจะรู้ดีรู้ชั่วใจของเรายินดีในธรรมก็เพราะฟังคาถาทั้งหลายเดี๋ยวต่อไปนะถ้าท่านพูดเราอาจจะยินดีในธรรมก็ได้ครับพูดเถอะอะไรกันนะพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าโพธิสัตว์นี้เกิดความสนใจใคร่จะฟังอย่างเดียวเอาเถอะเราจะกล่าวคาถาแก่เขาก็เลยกล่าวว่าสหายถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังให้ดี
จงใส่ไว้ในใจแล้วก็สดุดีคาถาทั้งหลายทำนองเดียวกับที่นันทพราหมณ์กล่าวโดยเคารพเกิดกูนะก่อนที่จะกล่าวเนี่ยนะเกิดโกลาหลเป็นอันเดียวกันในสวรรค์ชั้นกามาวจร6ชั้นเมื่อทวยเทพ2สาธุการพระโพธิสัตว์ก็แสดงธรรมแก่โพธิสัตว์นั้นว่ามหาราชการสมาคมกับสัตว์บุรุษคราวเดียวเท่านั้นการสมาคมนั้นย่อมรักษาผู้นั้นเอาไว้ได้ก็คิดดูนะว่าโพธิสัตว์คนนี้เนี่ยสมาคมกับพระโพธิสัตว์นั่นแหละรักษาท่านเอาไว้ได้ในที่สุดท่านก็ได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานเพราะการคบหาสมาคมกับสัตว์บุรุษส่วนการสมาคมกับอสัตว์บุรุษถึงจะคบมากเกี่ยวข้องมากอยู่ร่วมกันนานก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ได้รักษาอะไรเลยตรงกันข้ามอาสาบุรุษทั้งหลายชวนแต่ทำลายชวนแต่ประทุษร้ายชวนแต่เบียดเบียนเนี่ยนะการสมาคมกับอาสาบุรุษรักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นควรสมาคมกับสัตบุรุษเท่านั้นไม่ควรทำความคุ้นเคยกับอาสาบุรุษอาสาบุรุษเนี่ยไม่ต้องรู้จักไม่จำเป็นต้องรู้จักห่างได้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าถ้าหากว่าเรารู้ธรรมของสัตบุรุษผู้ประเสริฐกว่าไม่ลามกเลยไม่บาปเลยสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ราชรถวิจิตงดงามยังคร่ำคร่าได้รถก็ยังเก่าเป็นแม้ร่างกายก็ถึงก็เข้าถึงความคร่ำคร่าแต่ธรรมะของสัตบุรุษไม่ถึงความคร่ำคร่าสัตบุรุษแลย่อมประกาศด้วยสัตบุรุษข้าแต่พระราชาฟ้าและดินนั่นแลว่าไกลกันสฝั่งทะเลฝั่งโน้นฝั่งนี้ของมหาสมุทรเขาก็ว่าไกลกันธรรมะของสัตบุรุษและธรรมะของอสัตบุรุษบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกันว่าไกลยิ่งกว่านั้นโพธิสัตว์เมื่อได้ฟังคาถาเนี่ยนะเรียกว่ามือเพชฌฆาตนักฆ่าผู้เหี้ยมโหดเนี่ยได้ฟังเป็นยังไงบ้างนะฟังแล้วก็บอกว่าพระโพธิสัตว์นี่ตรัสดีแล้วเรียกว่าเพราะพระโพธิสัตว์เนี่ยแสดงดีแล้วก็เพราะบุญญาธิภาพบุญญานุภาพของพระโพธิสัตว์ร่างกายทั้งหมดของพญาโพธิสัตว์ก็เต็มไปด้วยปีติโอ้ดีใจมากเลยนะของเราทั้งหลายฟังแล้วก็ดูท่าก็เฉยๆเหมือนกันนะสู้โพธิสัตว์ไม่ได้นะเนี่ยโพธิสัตว์บรรลุไปแล้วของเรายังอยู่กันเลยเนี่ยนะโพธิสัตว์คือพระองค์คุลิมานตรัสรู้ไปเรียบร้อยแล้วเหี้ยมขนาดนั้นยังบรรลุเลยของเราที่ว่าดีๆก็ยังอยู่กันน่าดูเลยนะดีๆแต่ว่าทำไมอยู่ได้นานขนาดนี้ก็ไม่ทราบเนี่ยนะเออเราว่ามาดีบ้างไงโอ้ยเราดีหมดอ่ะขอให้เป็นเราเถอะดีหมดอ่ะแต่ว่าเฝ้าวัตตะอยู่ตั้งนานโพธิสัตว์ในความรู้สึกของเราเลวเลวก็บรรลุไปเรียบร้อยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไร ก็ต่างกันเนี่ยสังเกตจากตรงนี้แหละโพธิสัตว์ฟังแล้วปีติทั้ง5คุทกาปีติอุเพงคาปีติปรณาปีติเป็นต้นเนี่ยปีติทั้ง5ท่านเกิดอ่ะของเราฟังแล้วก็อุเบกขาเข้ามาอ่านแล้วก็เห็นแต่พูดนี่ก็อุเบกขาบ้างเหมือนกันนะปีติหน่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าสมควรแล้วล่ะวัดกันดูแล้วว่าคุณภาพก็สมควรแล้วที่อยู่ได้ทนขนาดนี้โพธิสัตว์เนี่ยพอฟังแล้วก็มีใจอ่อนโยนต่อพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าสุตโสมผู้สหายเนี่ยนะเรานี้ไม่เห็นเงินเป็นต้นที่เป็นของควรให้เลยบอกแม่คาถาเนี่ยสตารหะเนี่ยแต่ละคาถาราคา100แต่เราไม่มีเงินจะให้เลยอ่ะแต่เราจะให้พรกันแล้วกันคาถา1คาถาให้พร1นะเพราะฉะนั้นเราจะให้พร4ข้อเพราะคาถา4คาถาพระโพธิสัตว์นี่ก็รุกรานโพธิสัตว์ว่าท่านไม่รู้ประโยชน์แม้ของตนท่านจะให้พรแก่คนอื่นได้อย่างไรขนาดประโยชน์โลกนี้ตัวก็ยังไม่รู้ประโยชน์โลกหน้าตัวก็ยังไม่รู้ประโยชน์อย่างยิ่งก็ตัวก็ยังไม่รู้ทำเป็นมาให้พรคนอื่นอีกขอร้องเธอเพื่อนว่างั้นเอาไว้เธอรับพรเธอนะแน่นะแน่พระโพธิสัตว์ก็เลยรับพรข้อแรกขอให้เราพึงเห็นโพธิสัตว์ไม่มีโรคตลอดกาลนานโพธิสัตว์ก็ดีใจว่าพระเจ้าสุตโสมเนี่ยนะเมื่อเราประสงค์จะฆ่ากินเนื้อในบัดนี้ก็ยังปรารถนาชีวิตของเราผู้ทำความพินาศให้อีกโอ้ยดีเหลือเกินพระโพธิสัตว์ทำไมเป็นคนดีขนาดนี้ดูสิขนาดเราจะฆ่าอยู่แล้วนะยังให้พรให้เรามีอายุยืนนานไม่มีโรคสุขภาพดีขอให้เห็นเราเนี่ยที่จริงไม่รู้หรอกว่าลวงเรียบร้อยแล้วครับว่าจริงๆอ่ะนะขอให้เราเนี่ยเห็นโพธิสัตว์ไม่มีโรคตลอดกาลนานปรารถนาแปลว่าให้เราไอ้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์เพราะพระองค์เป็นผู้ฉลาดในอุบายก็เรียกว่าขอชีวิตของพระองค์โดยความใคร่ขอให้โพธิสัตว์มีชีวิตอยู่ตลอดกาลนานนั้นถ้าหากว่าเราจะขอชีวิตใครนะ
อะไรนะถ้าเราจะสำนวนว่าถ้าเราปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ยืนนานนะถ้าใครให้พรก็ขอร้องนะขอให้มีบุญได้เห็นท่านมีความสุขยืนตลอดไปเนี่ยนะคนฟังก็เลยปลื้มเลยที่ไหนได้ที่ไหนได้นะจริงอ่ะเขาขอพรตัวขอชีวิตตัวเองหรอกนะพรข้อที่2พระโพธิสัตว์ก็ขอว่าขอให้ท่านเนี่ยนะจงให้ชีวิตแก่กษัตริย์ตั้งมากกว่าร้อยให้ชีวิตแก่กษัตริย์ทั้งหมดเถอะ3ขอให้ท่านปล่อยกษัตริย์เหล่านั้นกลับเว้นแคว้นของตนอันนี้เป็นข้อที่3 4ขอให้พระโพธิสัตว์เนี่ยเว้นจากการกินเนื้อมนุษย์อันนี้เป็นข้อที่4โพธิสัตว์บอกพร3ข้อให้ได้ให้เอาไปเลย3ข้อแต่ก็ไม่ต้องการให้ข้อที่4บอกว่าขอข้ออื่นเถอะนะพระโพธิสัตว์บอกไหนว่าจะให้ล่ะนะก็เลยถูกแค้นใครบ่อยๆเข้าอ้าให้ก็ให้ก็เลยรับเอาพร4อีกข้อที่4ก็เลยว่าขอไม่กินเนื้อมนุษย์พระโพธิสัตว์นั้นทำให้โพธิสัตว์หมดพยศให้โพธิสัตว์ปล่อยพระราชา เสร็จแล้วก็ค่อยๆให้กษัตริย์นั้นน่ะก็ไปปล่อยกษัตริย์ใช่ไหมให้ปล่อยกษัตริย์ให้กษัตริย์นั้นพ้นดึงได้ออกเหมือนอะไรนะดุดดึงได้ออกจากหูของพวกเด็กๆแล้วก็ให้โพธิสัตว์เนี่ยนำแผ่นหนังแผ่นหนึ่งที่ถูกับหินนะเสร็จแล้วก็ให้ทำสัจจกิริยาทาที่ฝ่าพระหัตถ์ของกษัตริย์เหล่านั้นความผาสุกก็ได้มีในขณะนั้นเองนะอาศัยสัจจกิริยาก็ทำให้สุขภาพของกษัตริย์ที่ถูกแขวนเหล่านั้นเนี่ยนะก็ดีขึ้นสุขภาพดีพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ณที่นั้น 2-3 วันให้เยียวยาให้โพธิสัตว์นี่เยียวยารักษากษัตริย์เหล่านั้นให้หายโรคแล้วก็ทำให้ความสนิทสนมฉันมิตรไม่ทำลายกันและกันกับกษัตริย์เหล่านั้นเรียกว่าอะไรนะสมาทานเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นผู้หวังดีปรารถนาดีต่อกันเสร็จแล้วก็นำโพธิสัตว์นั้นไปกรุงพาราณสีพร้อมด้วยกษัตริย์เหล่านั้นกลับไปให้ดำรงอยู่ในราชสมบัติตามเดิมว่าตั้งแต่นี้ไปพระองค์ก็ไม่ต้องกินเนื้อมนุษย์แล้วนะก็กลับไปครองราชสมบัติเสร็จแล้วก็ให้โอวาทว่าขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดเสร็จแล้วก็ส่งพระราชาเหล่านั้นไปยังนครของตนเสร็จแล้วก็แวดล้อมด้วยหมู่จตุรงคเสนาของพระองค์ซึ่งมาจากอินทปัตตนครเสด็จกลับพระนครของพระองค์อินทปัตตนครเนี่ยนะก็น่าจะแคว้นกุรุนะแถวๆกุรุรัตน์โน่นนะแถวเดลีโน่นแหละก็ให้พญาโพธิสัตว์เนี่ยปกครองอยู่พาราณสีพระองค์ก็ไปทางเดลีทางนู้นนะเสร็จกลับพระนครของพระองค์ชนชาวพระนครก็ต่างยินดีเบิกบานห้อมล้อมเสด็จเข้าไปภายในพระนครถวายบังคมพระมารดาพระบิดาเสด็จขึ้นสู่พื้นใหญ่ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็ให้สร้างศาลาโรงทาน6แห่งบริจาคมหาทานทุกวันบำเพ็ญศีลรักษาอุโบสถเพิ่มพูนบารมีทั้งหลายแม้พระราชาเหล่านั้นก็ทรงตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ทรงมีบุญอันธรรมก็พากันทำบุญให้นะทำบุญมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นก็สวรรคตก็ไปสู่สวรรค์โพธิสัตว์จอมโจรผู้เหี้ยมโหดนะพระราชาผู้ฆ่าคนในครั้งนั้นก็คือพระองค์คุลิมานเถระในครั้งนี้นะอุปนิสัยสั่งสมในการฆ่ามานานนะแต่ก็อย่างว่าไม่มีใครเลวสมบูรณ์แบบก็ไม่มีใครดีถาวรเพชฌฆาตผู้โหดเหี้ยมก็มีใจปรารถนาพระมรรคผลนิพพานเหมือนกันก็ทำบุญให้ทานแต่ก็นี่ผลของการคบใครคบกับสัตว์บุรุษคบของอดีตชาติก็คบพระโพธิสัตว์ชาติปัจจุบันก็คบกับพระพุทธเจ้าองคุลิมานก็เลยตรัสรู้อริยสัจบรรลุมรรคผลตามพระพุทธเจ้ากาลหัตถิอมาตย์ของพระของพระราชาสุตโสมก็คือพระสารีบุตรเถระนันทพราหมณ์ผู้ทรงจำพุทธพจน์เนี่ยนะเที่ยวแสดงก็คือพระอานนท์นั่นเองนะแสดงว่าอัธยาศัยในการทรงจำพุทธพจน์นี่มีมาหลายชาติแล้วรุกขเทวดาอันนั้นก็คือพระมหากัสสปะเถระพระราชาทั้งหลายก็คือพุทธบริษัทพระราชบิดาพระราชมารดาก็คือตระกูลมหาราชพระเจ้าสุตโสมมหาราชก็คือพระโลกนาถของเราอันนี้ก็เป็นสุตโสมมัจจริยาที่12นั่นนะ